สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยวันนี้วันที่17มีนาคม2560ครับก็ขอแสดงความเสียใจกับหลายท่านที่ถูกหวยกินที่แทงลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกก็ขอแสดงความเสียใจดีใจกับผู้ที่ถูกลอตเตอรี่เมื่อวานนั้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มีการออกรางวัลลอตเตอรี่นะครับก็หลายคนก็ทั้งถูกและทั้งไม่ถูกแต่ส่วนใหญ่ก็คือคนไม่ถูกจะเยอะคนถูกจะนิดเดียวนะครับก็คิดเองครับแทงมากแทงน้อยซื้อมากซื้อน้อยอยู่ที่ค่าของชีพเราด้วยวันนี้วันที่17ครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ครบรอบที่ดร.แมรี่สคูปนะครับเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรีในการคุมกำเนิดแล้วก็มีการเปิดคลินิกคุมกำเนิดแห่งแรกในประเทศอังกฤษนะครับคลินิกอันนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17มีนาคม2464 96ปีผ่านมาแล้วนะครับปัจจุบันนี้ประชากรโลกจริงๆแล้วหลายประเทศก็เพิ่มขึ้นไม่มีลดลงก็มีบางประเทศเท่านั้นนะครับที่มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ประเทศไทยก็อีกเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่เข้าสู่กำลังนะครับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่ช้านี้อย่างเต็มรูปแบบแต่ปัจจุบันนี้ก็ทยอยเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผู้ที่มีอายุยืนขึ้นนะครับแล้วก็มีการให้กำเนิดประชากรที่ลดน้อยลงเพราะว่าเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจนะครับทุกคนอยากมีลูกหลายคนแน่นอนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจตัวเองไม่ดีย่ำแย่คงไปไม่ได้นะครับแล้วก็วันที่29ถึง31มีนาคมนี้นะครับจะมีการประชุมบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินนะครับที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีถือว่าเป็นเวทีวิชาการอีกเวทีหนึ่งนะครับที่เขามาจัดกันโดยมีบุคลากรทางการแพทย์นะครับอาจจะมีเครื่องมือแพทย์แล้วก็วิวัฒนาการทางการแพทย์โดยเฉพาะระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับที่มีนโยบายของท่านเลขาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินออกมาแล้วนะครับก็หลายคนติดตามได้ในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ใน Facebookรวมทั้งใน YouTube ด้วยนะครับนโยบายหลักนะครับก็คือจะมีการพัฒนาทางด้านวิชาการก็ดีทางด้านเทคโนโลยีก็ดีทางด้านทางการสื่อสารก็ดีเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับรวมทั้งการเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินนะครับรวมทั้งการดูแลรักษาภายใน72ชั่วโมงรวมทั้ง เรื่องของการเก็บค่าใช้จ่ายด้วยนะครับถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยจะไม่มีการเก็บรวมทั้งประเด็นคำว่าฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินนะครับของผู้รับบริการกับผู้ให้บริการอาจจะมองคนละมุมหรือมองแตกต่างกันแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าฉุกเฉินเนี่ยมันก็จะมีข้อกำหนดไว้นะครับว่าอะไรบ้างเช่นง่ายๆหัวใจหยุดเต้นอย่างเงี้ยหรือคำว่าสโตรกเซมิก็คือเส้นเลือดอุดตันไม่ว่าในหัวใจหรือในสมองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของฉุกเฉินรวมทั้งเรื่องของอวัยวะฉีกขาดนะครับที่มีเลือดออกเยอะๆอันนี้ฉุกเฉินแน่นอนส่งโรงพยาบาลไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเอกชนรัฐอะไรต่างๆแต่ว่าประเด็นปัญหามันก็ว่ารับฉุกเฉินแล้วไปส่งหน่วยบริการที่ใกล้ที่สุดหรือนะครับไปส่งหน่วยบริการที่มีค่าใช้จ่ายตอบแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นคูปองน้ำมันลดหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะต้องมีการพูดถึงแล้วก็ต้องมีการคุยแลกเปลี่ยนนะครับอีกประเด็นที่จะคุยในวันนี้นะครับซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนนะครับกับผู้ส่งที่จัดงานนี้ด้วยนะครับก็คือเรื่องของการประชุมทางวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินที่จะจัดที่Impact Forum เมืองทองธานีเนี่ยนะครับมีการเก็บงบประมาณในการเข้าประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นที่น่าสงสัยนะครับว่าในเมื่อทาง
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมีการจัดงานทางด้านวิชาการมีบุคลากรทางการแพทย์แล้วมีการเก็บค่าลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยเก็บในราคา 1,500 แต่ถ้าเกิดใครไปลงทะเบียนหน้างานเนี่ยจะเก็บ 2,000 เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าร่วมงานนี้ได้ก็คือผู้ที่มีงบประมาณแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือไม่นะครับเราคงต้องไปพูดคุยกับคุณกมลทิพย์แซ่เล้านะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิชาการและบริหารคุณภาพสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับซึ่งกำลังต่อสายอยู่แต่ประเด็นหลักๆวันนี้นะครับต้องกลับไปดูนะครับว่าการจัดงานครั้งนี้นะครับเรื่องของการจัดงานวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินจัดเป็นประจำทุกปีหรือไม่นะครับมันจัดแบบไหนอย่างไรเจ้าภาพหลักนะครับของเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลักหรือรองก็แล้วแต่หรือเจ้าภาพทั่วไปมีใครบ้างเกี่ยวข้องกันอย่างไรวัตถุประสงค์ในการจัดคืออะไรนะครับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมนะครับในงานนี้เป็นใครนะครับแล้วก็จะมีข้อกำหนดต่างๆนะครับรวมทั้งงบประมาณในการจัดครั้งนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วอยากจะให้ทุกคนเข้าถึงในเรื่องของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับแต่ตอนนี้เรามาแลกเปลี่ยนกับคุณกมลทิพย์แซ่เล้านะครับผู้อำนวยการสำนักวิชาการและบริหารคุณภาพสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณกมลทิพย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกมลทิพย์ครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณได้ยินไหมคะครับได้ยินนะครับค่ะค่ะได้ยินครับจะมีการจัดประชุมเรื่องของประชุมวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉินวันที่29-31มีนาคมที่อิมแพคฟอรัมเมืองทองธานีใช่ไหมครับคุณกมลทิพย์ครับใช่ค่ะครับเราจะมีการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยเป็นประจำทุกปีค่ะครับแล้วเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมครั้งนี้ก็คือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือเปล่าครับใช่ค่ะคือเจ้าภาพหลักเนี้ยจะเป็นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินชาติค่ะที่จะเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็จะมีทางเครือข่ายที่เป็นเจ้าภาพรองเนี้ยหลักๆ ก็จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะคะสสส.ซึ่งที่ให้การสนับสนุนทั้งวิชาการและตัวงบประมาณนะคะครับแล้วก็มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะแล้วก็ SCG ซึ่งเราจับมือร่วมกันเป็นประจำค่ะครับวัตถุประสงค์ในการจัดวิชาการนี้รูปแบบไหนอย่างไรบ้างครับคุณกมลทิพย์ครับสำหรับรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการเนี่ยคือเราพยายามจัดวิชาการให้แบบเหมือนกับมหาวิชาชีพนะคะเนื่องจากว่าเครือข่ายของเราเนี่ยมีหลายระดับนะคะตั้งแต่ระดับอาสาจนถึงระดับของทางการแพทย์นะคะดังนั้นก็คือเวลาจัดวิชาการเนี้ยเราก็จะมีรูปแบบในการจัดตั้งแต่เรื่องของเป็นแบบเป็นการบรรยายแบบปฐกถาพิเศษแล้วก็ในการบรรยายนะคะการเสวนาแล้วก็การอภิปรายนะคะรวมไปถึงเรื่องของการจัดในลักษณะการเวิร์กช็อปค่ะครับดังนั้นกลุ่มเป้าหมายจริงๆก็ไม่ใช่ประชาชนโดยทั่วไปกลุ่มเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเครือข่ายที่อยู่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่ดิฉันได้พูดไปนะคะว่ามีตั้งแต่ระดับอาสาซึ่งระดับอาสาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนที่มีจิตอาสาแล้วก็เข้ามาหลักสูตรในการอบรมของเรานะคะ40ชั่วโมงมาเป็นอาสากู้ชีพระดับ FR นะคะคืองานอันนี้คือระดับต้นค่ะงานนี้ก็คือประชุมวิชาการด้วยแล้วก็มีการอบรมด้วยใช่ไหมครับค่ะคือเป็นการประชุมวิชาการแล้วเราก็มีการเหมือนกับใช้คำว่าอบรมก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเวิร์กช็อปที่มีการบรรยายแล้วก็มีการลงปฏิบัติจริงนะคะในบริบทของลักษณะของที่ผู้ที่เราเนี่ยต้องนำไปใช้ค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นของวันที่29นะคะวันที่29ห้องเวิร์กช็อปที่จะเป็นของทีมของผู้ชีพที่หลักๆเนี่ยในห้อง206นะคะจะเป็นเรื่องของการของสื่อสารกู้ชีพนะคะที่จะทำเรื่องของเวิร์กช็อปในเกี่ยวกับเรื่องของปรับเปลี่ยนทัศนะในการทำงานจากการตั้งรับ
มาเป็นเชิงรุกโดยการทำเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นเวิร์กช็อปที่ให้ทีมเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ว่ากระบวนการจะทำจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยต้องใช้กระบวนการอะไรบ้างนะคะแล้วผลสุดท้ายผลที่ออกมาคืออะไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือส่งผลถึงเรื่องของไปหาจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุว่าสาเหตุหลักๆเองจากสาเหตุอะไรได้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็จะเป็นการไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปแก้ไขถ้าเกิดว่าจุดใดที่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องยังที่เฉยยังวางเฉยเราก็มีการใช้สื่อสาธารณะโดยส่งไปที่ชุมชนบริเวณตรงนั้นหรือแม้แต่ของจสร้อยหรือทางช่องทีวีต่างๆที่ให้การสนับสนุนในการออกสื่อเหล่านี้ค่ะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือยกตัวอย่างค่ะในส่วนของพยาบาลเองอะไรเอ่ยเนี่ยเขาบอกว่ามีการเทียบคะแนนสะสมได้ด้วยใช่ค่ะคือทุกปีเนี่ยเราจะมีการขอคะแนนเขาเรียกว่า PMU นะคะครับในการสะสมคะแนนของพยาบาลที่จะต่ออายุนะคะครับทุกปีปีนี้เราก็มีการขอจากไปที่สภาการพยาบาลค่ะครับคุณกมลทิพย์ครับมีหลายคนสงสัยว่ากระบวนการจัดประชุมครั้งนี้จัดโดยสพช.ซึ่งมันเป็นองค์กรอิสระก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าภาพรองอีกเยอะแยะกระบวนการแล้วมีการจัดอบรมแล้วมันมีการเก็บการลงทะเบียนด้วยคุณกมลทิพย์ครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับงบประมาณที่จัดเก็บนี้ค่ะคืออย่างนี้นะคะคือโครงการในการประชุมวิชาการนี้อย่างที่เป้าหมายที่เรากำหนดนะคะว่าเราไม่หวังผลกำไรจากในการจัดประชุมแต่เราก็จะมีการหารายได้จากการประชุมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราทำมาตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการจัดประชุมวิชาการนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราคิดว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายที่ทำงานอยู่ในเครือข่ายของสปช.เองอย่างเช่นสปช.หรือโรงพยาบาลหรือท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนตรงนี้เราก็มีการเว็บค่าลงทะเบียนก็คือฟรีค่าลงทะเบียนให้นะคะซึ่งจำนวนปีหนึ่งก็หลายร้อยคนพอสมควรทั้ง77จังหวัดนะคะโควต้านี้จังหวัดละ4คนอันนี้คือเป็นปกตินะคะคแล้วก็จะมีอีกบางส่วนที่จะหลักมูลนิธิหรือท้องถิ่นที่มีการทำหนังสือมาขอความอนุเคราะห์เป็นการกรณีพิเศษเราก็จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษรวมๆแล้วปีหนึ่งที่เก็บเว็บค่าลงทะเบียนคือฟรีค่าลงทะเบียนประมาณ700-800คนค่ะสำหรับเก็บค่าลงทะเบียนนี้ก็คือว่าในส่วนที่โรงพยาบาลต่างๆหรืออะไรนะคะที่สามารถที่จะจ่ายค่าลงทะเบียนเพื่อเข้ามาร่วมประชุมแง่ได้เนี่ยคือเบิกจากต้นสังกัดก็มีส่วนหนึ่งก็ประมาณ600-800คนพอประมาณนี้ค่ะหมายความว่ากระบวนการจัดเป็นนโยบายตั้งแต่แรกแล้วค่ะเพราะให้เขาเกิดคือให้เขาเกิดความเห็นความสำคัญในส่วนตรงนี้ค่ะหมายความว่ารายได้ที่เก็บไปก็ไปถ่วยเฉลี่ยในการจัดประชุมด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นการมูลนิธิหรือสมาคมนะคะแบบโอเคในการจัดงานค่ะเป็นการในตัวของมูลนิธิสมาคมหรือภาคประชาสังคมถ้าจะเข้าร่วมเนี่ยสามารถทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ขอเข้าร่วมได้ค่ะตรงนี้ได้ค่ะแต่เราก็มีการกำหนดที่ลิมิตก็สมควรนะคะครับคำว่าลิมิตก็คือว่าก็พอประมาณอย่างเช่น30-40คนเนี่ยโอเคหน่วยงานหนึ่งนะคะก็ต้องดูว่าหน่วยงานนั้นขนาดใหญ่หรืออย่างเช่นนักศึกษาพาราเมดิกจากมอมหาสารคามทำหนังสือมาขอความอนุเคราะห์ในการฟรีค่าลงทะเบียนนะคะทำเป็นหนังสือรายละเอียดก่อนแล้วก็มีส่งรายชื่อมาจำนวนทั้งหมดประมาณ40คนรวมทั้งอาจารย์ก็ทางในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักก็มีการเสนอไปที่ท่านเลขาก็มีการอนุมัติให้กรณีพิเศษเป็นกรณีไปนะคะอย่างเช่นถ้าทางกลุ่มของภาคประชาชนนะคะจะเข้ามาร่วมแล้วก็จะทำหนังสือมาขอความอนุเคราะห์ตรงนี้ก็ยังได้นะคะอ๋อครับครับไม่ทราบว่างานประชุมวิชาการครั้งนี้เนี่ยมันจะพูดไปถึงเรื่องของท้องถิ่นเรื่องของ
ภาคประชาสังคมจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยไหมครับค่ะคืออย่างที่เรียนนะคะว่าของเราเนี่ยมีสหวิชาชีพเยอะแล้วก็คือขายเยอะการจัดห้องเราก็พยายามจัดห้องให้มีการคละให้มากที่สุดประเด็นที่เมื่อกี้ถามถึงเนี่ยเรามีจัดห้องอยู่นะคะห้องบรรยายอยู่รู้สึกสัก2เซสชั่นนะคะที่สามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มตรงนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายห้องที่สามารถภาคประชาชนสามารถเข้าไปนั่งฟังได้อย่างเช่นเรื่องของการเขาคิดว่าอัปเดตของศูนย์รับเรื่องเขตและสั่งการถามว่าภาคประชาชนเข้าไปนั่งฟังได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นการที่คืออัปเดตว่าในศูนย์รับเรื่องเขตและสั่งการของในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีการพัฒนาถึงอย่างไรนะคะซึ่งในประเทศไทยมันก็มีอยู่สามแบบนะคะแบบที่หนึ่งศูนย์เนี่ยตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์แบบที่สองศูนย์ตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแบบที่สามคือศูนย์ตั้งอยู่ที่ท้องถิ่นในแต่ละแบบนี้ก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะคะเขาก็จะมีการมาพูดมาบรรยายให้ฟังนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดว่าศูนย์ตรงนี้บทบาทหน้าที่ที่เขามีการพัฒนาขึ้นที่จะให้ประชาชนเข้าถึงโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินที่โทรมา169เนี่ยให้ได้ให้ได้ทันช่วงทีเนี่ยภายใน8นาทีเนี่ยเขามีระบบในการทำอย่างไรตรงนี้ที่คิดว่ามันก็สามารถเข้าไปใช้ได้อยู่นะในหลายๆหัวข้อที่ดูเหมือนว่าเป็นหัวข้อทางวิชาการทางการแพทย์แต่ภาคประชาชนสามารถเข้าไปฟังได้ค่ะมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเรื่องของการดูแลตนเองและครอบครัวด้วยใช่ไหมครับในเรื่องของอาการฉุกเฉินเบื้องต้นก็จะเป็นวันที่30นะคะตอนเช้าก็จะเชิญหน่วยงานทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานทางนโยบายนะคะในส่วนกลางนะคะเชิญมาในส่วนของการมองในภาคส่วนกลางที่จะมีนโยบายผลักดันในการดูแลความคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็คือไม่ใช่เฉพาะผู้ปฏิบัติงานอย่างเดียวนะคะก็รวมถึงผู้ป่วยด้วยตรงนี้อย่างไรแล้วก็มีส่วนของตัวแทนของทีมที่เป็นหน่วยปฏิบัติการตรงนี้ค่ะแต่ที่ยังขาดอยู่คือทั้งอย่างหนึ่งก็คือขาดของตัวประชาชนที่เกิดมีผลได้ผลเสียตรงนี้เกิดขึ้นนะคะตรงนี้ต้องขออภัยเพราะว่า เวลามันค่อนข้างน้อยแล้วก็มองดูว่าถ้าประชาชนขึ้นไปจะอึดอัดไหมก็เลยเราก็เลยตัดในส่วนของประชาชนแต่ก็จะมีตัวแทนของพยาบาลที่เคยเกิดเหตุมาแล้วข้างร่วมนะคะคนที่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องของตัวผู้ป่วยด้วยค่ะครับอนาคตข้างหน้าคงจะมีการประชุมวิชาการในส่วนของภาคประชาชนด้วยหรือไม่ครับคุณกมลตรีครับก็ตอนนี้ก็เราก็ได้มีเลขาใหม่ขึ้นมานะคะก็ทิศทางก็คงจะต้องมีการคุยกันนะคะก็ทางดิฉันเองก็จะรับข้อเสนอจากภาคประชาชนเนี่ยเพื่อเป็นอินพุตเข้ามาในการประชุมตอนวางแผนในการทำงานต่อไปค่ะจากแถลงนโยบายของท่านนายแพทย์อัจฉริยะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแกก็คงพูดเน้นหนักไปเรื่องของท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนอันนี้เป็นเป้าหมายหลักที่จะเคลื่อนไปข้างหน้านะครับคุณกมลทิพย์ค่ะกับในส่วนของการประชุมแบบนี้เนี่ยมันจะไปตอบโจทย์และไปตอบสนองแนวนโยบายได้มากน้อยขนาดไหนครับคุณกมลทิพย์ครับเรื่องของอสช.ใช่ไหมคะใช่ครับรวมทั้งท้องถิ่นด้วยครับต้องเข้ามามีส่วนร่วมอาจจะไปติดในแง่กฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยครับค่ะคือจริงๆนี่คือที่ผ่านมาเนี่ยการประชุมวิชาการเนี่ยเรามีการแยกในส่วนย่อยลงไปอย่างเช่นการจัดประชุมวิชาการระดับประเทศของทางภาคท้องถิ่นครับนะคะครับซึ่งในภาคท้องถิ่นเองแล้วก็พยายามที่จะให้มีการอัปเดตในเรื่องของท้องถิ่นไม่ว่ากฎหมายหรือในเชิงเรื่องของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินครับนะคะสำหรับในส่วนของตัวภาคประชาชนเองเนี่ยคือยัง
ยังไม่มีเวทีนี้ที่ชัดเจนครับนะคะครับแต่คือเคยคุยกันนะคะว่าแนวโน้มเนี่ยคือเราที่สำคัญที่สุดกลุ่มที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มภาคประชาชนคือหรือกลุ่มประชาชนนะคะครับถ้าเราสามารถที่ทำให้ประชาชนตระหนักรู้เรื่องของการดูแลการแพทย์ฉุกเฉินเจ็บป่วยฉุกเฉินครับนะคะก่อนที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วจะต้องทำอย่างไรได้เข้าใจอย่างตระหนักรู้เนี่ยคือจะทำให้ระบบวิจัยยิ่งขึ้นซึ่งคิดว่าอันดับข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของประชาชนมากขึ้นค่ะครับก็คงแต่ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรที่จะให้ทางสปช.เพื่อที่จะเป็นอินพุตเข้าในการประชุมซึ่งเราจะมีการประชุมปรับแผนจริงในเดือนเมษายนนี้ค่ะครับถ้ายังไงเดี๋ยวคงต้องมีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนของการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเขาจะมีอีกชุดนึงครับคุณกมลทิพย์เดี๋ยวมาจับมือการคุยกันในส่วนของภาคประชาชนจะเคลื่อนยังไงข้อสงสัยก็จะได้หายไปคุณกมลทิพย์สุดท้ายคุณกมลทิพย์จะฝากอะไรกับพี่น้องที่ติดตามรายการเจอเลยครับก็คงฝากพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการนี้อยู่นะคะว่าทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่จะมีการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติในวันที่29ถึง31มีนาคมปี2560นี้ค่ะถึงแม้มันเป็นทางวิชาการถึงวิชาการก็จริงนะคะถ้าข้าประชาชนหรือประชาชนสนใจก็สามารถเข้ามาเดินชมได้นะคะเพราะว่าเรามีบูธแสดงสินค้าบูธแสดงเรื่องของการช่วยชีวิตบูธของการดูแลผู้ป่วยนะคะบูธของการศึกษานะคะหรือแม้แต่จะเข้าไปในห้องประชุมก็เข้าได้นะคะแต่มีนิดเดียวก็คือเอกสารเนี้ยเราคงไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเรากำหนดไว้ประมาณ2,500คนนะคะแล้วก็จะต้องเป็นการลงทะเบียนแต่ภาคประชาสังคมที่เดินเข้าไปได้เลยยกเว้นเอกสารเท่านั้นใช่ค่ะแต่ถ้ามีอะไรที่ติดขัดหรืออะไรเนี่ยสามารถโทรหาดิฉันได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็อย่างที่เมื่อกี้ได้แจ้งไว้ยังคะ0890316669ค่ะครับคุณกำลังทุกอีกนิดนึงครับมีเวลาเหลืออีกนิดนึงผมอยากทราบบูธที่มาออกเนี่ยมันจะเป็นบูธนวัตกรรมอะไรบ้างครับคุณกมลทิพย์ครับค่ะคือบูธที่เนี่ยมันมี2ส่วนนะคะจะมีบูธเป็นเชิงวิชาการนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปสามารถหาความรู้จากบูธวิชาการตรงนี้ได้นะคะส่วนใหญ่เป็นวิชาการที่ไม่แบบลงไปในเฉพาะทางเหมือนสายวิชาชีพแพทย์อะไรอย่างนี้นะคะถึงแม้มีแพทย์พยาบาลที่ประจำอยู่ก็ตามนะเราก็พยายามที่จะจัดบูธที่ให้สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายได้ส่วนหนึ่งจะเป็นบูธที่ลักษณะที่เรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการทันสมัยขึ้นนะคะแม้แต่เรื่องของรถที่ไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยเราก็พยายามที่จะมีการดีไซน์รถที่มีความปลอดภัยที่สุดนะคะเป็นมาตรฐานขึ้นมาเป็นโมเดลขึ้นมาอะไรอย่างนี้ให้ดูนะคะค่ะครับคุณกมลทิพย์อีกนิดนึงไม่ทราบว่าอนาคตตัวอบต.เองอ่ะมันจะมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินอยู่ในพื้นที่เลยได้ไหมคือจริงๆบทบาทของอบต.นะคะมีบทบาทส่วนเรื่องของลักษณะนะคะลักษณะที่หนึ่งตามกฎหมายเนี่ยก็คือสามารถเข้ามาร่วมในการเชิงบริหารจัดการนะคะคำว่าเชิงบริหารจัดการก็คือสามารถที่จะมาตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินก็ส่งคนไปอบรมเพื่อที่จะมีหน่วยขึ้นมาออกไปรับผู้ป่วยอันนี้คือเวลาออกไปรับผู้ป่วยก็คือจะเป็นเรื่องของบริการนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถจะมาโคเพในการลงขันในการพัฒนาตัวระบบการแพทย์ฉุกเฉินในตำบลที่รับผิดชอบครับซึ่งเป็นบทบาทโดยตรงในมาตรา33ของทางพรบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติปี2551ค่ะครับถือว่าชัดเจนนะครับอนาคตคงต้องมีความร่วมมือกันนะครับระหว่างด้านวิชาการกับด้านประชาสังคมด้านภาคประชาชนในอนาคตข้างหน้าขอบพระคุณมากครับคุณค่ะที่ดีมากเลยค่ะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะผู้อำนวยการสำนักวิชาการและบริหารคุณภาพสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับข้อกังวลข้อสงสัยก็จะหมดไปนะครับสรุปง่ายๆการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้งบประมาณก็คือนะครับกระทรวงสาธารณสุขสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนคนตั้งงบประมาณไว้อาจจะไม่พอนะครับก็ใช้งบประมาณตัวนี้เป็นการเกลี่ยและถัวเฉลี่ยในการจัดประชุมครั้งนี้ให้ได้ครอบคลุมมากที่สุดนะครับรวมทั้งทางด้านเอกสารต่างๆนะครับซึ่งอาจจะมีจำนวนมากแต่มันก็ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ก็คงต้องติดตามกันไปครับว่าการประชุมวิชาการที่มีค่าลงทะเบียนแบบนี้ยังจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่จัดแล้วประชาชนได้อะไรประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยขนาดไหนอันนี้คงต้องติดตามกันครับเดี๋ยวคงต้องติดตามกันไปเรื่อยๆครับว่าอนาคตการประชุมวิชาการทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ที่อยู่ในแวดวงการแพทย์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นสมาคมมูลนิธิแพทย์พยาบาลต่างๆโรงพยาบาลต่างๆหน่วยฉุกเฉินต่างๆที่เข้ามาประชุมร่วมกันกับภาคประชาสังคมนะครับที่จะเข้าร่วมไปพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับในระดับท้องถิ่นก็ดีในระดับชุมชนก็ดีนะครับมันจะร่วมไม้ร่วมมือมีแนวทางการทำงานอย่างไรนะครับนี่คืออนาคตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับยุทธศาสตร์ตอนนี้ถือว่าอาจจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของพรบสุขภาพจิตปี51ถูกบังคับใช้แล้วแต่เชื่อได้ว่าหลายคนยังไม่เข้าใจเรื่องของพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติปี51นะครับออกมาตั้งแต่ปี51ก็มีการปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการจัดตั้งคณะทำงานวางยุทธศาสตร์นี้ก็มีหลายภาคส่วนแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลคลินิกอะไรต่างๆนะครับมาร่วมกันวางยุทธศาสตร์เพื่อให้พรบฉบับนี้บังคับใช้อย่างได้ผลก็คือผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยด้านจิตเวชนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเนี่ยมีสิทธิ์เข้ารักษามีสิทธิ์เข้าไปถึงผู้ให้บริการรักษาจนหายนะครับไม่ใช่ไปรักษาแล้วปล่อยปละเลยไม่ใช่นะครับพรบฉบับนี้คือให้ความคุ้มครองผู้ป่วยด้านจิตเวชเนี่ยแหละให้เข้าถึงผู้รักษาส่วนที่2ก็คือเขาจะต้องไม่ถูกละเมิดสิทธิ์นะครับอันนี้สำคัญนะครับเราเองเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ๆจะไปบอกว่าไอ้คนเนี้ยคนเพิ่งป่วยไปจับเข้าโดยพลการหรือไปผูกข้อไม้หรือไปพันธนาการเขาเนี่ยไม่ได้นะครับอย่างน้อยเราต้องโทรไปที่1323นะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ครับมาดูแลผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชโดยเฉพาะนะครับหรือเราไปเจอผู้ป่วยที่กำลังจะก่อเหตุนะครับหรืออาจจะก่อเหตุแล้วก็ได้แต่พยายามให้ไปเจอผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชจะดีกว่าบางทีมันก็เดาไม่ออกว่าจะก่อเหตุเมื่อไหร่อะไรแบบนี้แจ้งตำรวจได้เลยตำรวจเจ้าพนักงานพยาบาลหรืออะไรแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับถ้าสมมติจะก่อเหตุเนี่ยแน่นอนแล้วครับตำรวจถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต้องไประงับเหตุก่อนหลังจากนั้นก็คือโทร1323นะครับเอาผู้ป่วยไปเข้าสถานบำบัดรักษาอยู่ๆเราจะไปจับเขาไม่ได้เราไม่มีสิทธินะครับเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือแจ้ง1323เมื่อกี้เราคุยเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินลืมบอกไปโทร1669ครับ169คือระบบการแพทย์ฉุกเฉินเดี๋ยวมันจะสับสนกันครับ1323ก็คือเรื่องของสุขภาพจิตนะครับทั้ง2เบอร์เนี่ยใช้ให้เป็นพูดให้รู้เรื่องนะครับไม่ใช่โทรไปแล้วคุยกันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเนี่ยบางทีการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยส่งรถมาผิดนะครับส่งรถมาไม่ถูกนะครับไม่รู้จะบางทีป่วยเส้นเลือดออกมากนะครับหรือหัวใจหยุดเต้นหรือเส้นเลือดอุดตันอะไรแบบเนี้ยมีระยะเขาเรียกว่าระยะอันตรายแล้วเนี่ยดันส่งรถกระบะมาอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะงั้นรถจะต้องมาพร้อมกับทีมนะครับทีมของการแพทย์ฉุกเฉินมาถึงอย่างน้อยรถมาถึงปั๊บผู้ป่วยขึ้นเตียงบนรถปั๊บนี่คือเริ่มต้นกระบวนการช่วยชีวิตแล้วล่ะนะครับไม่ต้องรอไปถึงโรงพยาบาลแล้วไปช่วยชีวิตกันที่นู่นไม่ใช่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินก็คือรถที่มาถึงนะครับเขาถึงขออนุญาตท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีการใช้รถใช้ถนนณปัจจุบันนี้นะครับถ้าเจอรถที่เปิดไซเรนพร้อมกับเปิดไฟบนหัวรถไม่ว่าจะเป็นไฟแดงไฟน้ำเงินเนี่ยครับแว๊บแว๊บแว๊บแล้วมีเสียงไซเรนมาด้วยเนี่ยไม่หลบซ้ายก็หลบขวาให้เขาไปนะครับถ้าเขาไปได้คือเราเนี่ยได้ช่วยชีวิตคนละผู้ป่วยที่อยู่ในรถเองก็มีชีวิตรอดในระยะเวลาไม่เกิน 4-5 นาทีเต็มที่อย่าให้จากที่เกิดเหตุรับผู้ป่วยแล้วเนี่ยไปถึงสถานที่รับบริการเนี่ยอย่าให้เกิน8นาทีแต่ในระหว่าง
เดินทาง8นาทีนั้นจะมีทีมเขาเรียกทีมกู้ชีพอยู่ในรถถ้าคนที่เป็นเส้นเลือดอุดตันไม่ว่าในสมองก็ดีในหัวใจก็ดีหรือมีเลือดออกมากก็ดีหรือหยุดหายใจก็ดีเนี่ยเขาช่วยชีวิตเบื้องต้นไว้แล้วนะครับแต่8นาทีต้องเดินทางให้ถึงโรงพยาบาลหรือสถานที่จะไปส่งอันนี้มีประเด็นกลับมาอีกว่าบางโรงพยาบาลหรือบางสถานที่นั้นมีคูปองแจกน้ำมันค่าบริการหรือจะมีค่าขนส่งให้อะไรแบบนี้นี่อีกปัญหาหนึ่งนะครับว่ารับผู้ป่วยแล้วเนี่ยจะไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือจะไปส่งโรงพยาบาลที่มีอะไรนะคอนเนคชันแบบนี้อันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันในโอกาสต่อไปนะครับเรื่องราวแบบนี้ในรายการชวนคิดชวนคุยวันนี้ได้เยอะครับเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับไปพบกับอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยพยาบาลวิชาชีพคุณต้องคำแล้วก็มาแลกเปลี่ยนคุยกันครับหลายคนเคยไปพักตามโรงแรมต่างๆนะครับหลายคนเคยไปเล่นน้ำนะครับรู้ไหมครับว่าในสระน้ำเขาใส่คลอรีนก็จริงแหละเขามียาการฆ่าเชื้อก็จริงแหละและสระน้ำหลายสระเชื่อไหมบางคนไม่รู้หรอกว่ามีการขับถ่ายลงไปในสระนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าครับช่วงนี้พักสักครู่ครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comขอบคุณท่านมากครับถ้าไม่ได้ท่านนะโครงการนี้ไม่สำเร็จแน่นอนเลยส่วนในเรื่องอย่างว่าก็ต้องช่วยเหลือกันเงินสกปรกเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเจอด่านแล้วจะทำไงดีเนี่ยหรือว่าจะขับฝ่าด่านเลยดีไหมเนี่ยจะไม่น่ารอดหรือว่าจะอ้างญาติที่เป็นตำรวจดีไหมเฮ้อแต่กลัวว่าจะหนักกว่าเดิมคิดเยอะไปแล้วมันคงไม่มีอะไรหรอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับสารนิรภัยเรียบร้อยแล้วครับไปไหนมาครับผมกำลังจะไปทำงานข้างหน้าเนี่ยครับผมเออคุณสังเกตดูไหมว่ารถยางหน้าคุณแบนเลยเนี่ยช่วยลงมาดูหน่อยครับเอ้าจริงด้วยครับเจอปั๊มเจออะไรนี่ไปปะยางเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับก็แค่นี้แหละก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยสวัสดีทักทายความเป็นไทยใครๆเขาก็ใช้กันความเป็นไทยสร้างวินัยจราจรสปช.คดีสิทธิ์ผู้ป่วยโรคหัวใจเตรียมความพร้อมไปด้วยเมียนครบ2นาทีเช็คความด้วยนะอีก500เมตรถึงโรงพยาบาลให้ตีมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่ยรออีกแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงน้องเราขวางทางเลี้ยวเพราะพี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กลับรถข้างหน้าเอาจริงนะพี่ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพี่ยาต่อเลยค่ะนี่มีสัญญาณชีพแล้วเช็คชีพจรอีกทีค่ะทำไมคุณไม่ถามเราด้วยฉันส้มคิดเสมอว่าอาจเป็นญาติของคุณอยู่บนรถกู้ชีพที่คุณไม่หลีกทางให้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ฟรีทั่วประเทศเ
ผู้ป่วยทางจิตจำนวนมากที่ถูกกีดกันจากสังคมบางคนไม่อาจเปิดเผยได้ว่าป่วยทางจิตเพราะความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับผู้ป่วยทางจิตผู้ป่วยทางจิตก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างคนปกติการป่วยทางจิตก็เหมือนกับการป่วยทางกายเวลาเราเครียดไม่มีใครปรึกษาหรืออะไรเงี้ยไม่มีใครให้กำลังใจมันตรงนั้นจะด้อยกว่าจะเราจะทำสติได้เนี่ยเรารู้ว่าบางครั้งเราก็ยังวิบมันเป็นช่วงสั้นๆแต่มันยังดึงสติตัวเองกลับมาได้บางคนแม้กระทั่งเขาไปยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใช้คำพูดว่าเนี่ยมันเคยบ้ามันเคยกินยาระงับประสาทจุดนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่เหมือนกับถือมีดไปแทงเขาอะเราไม่อยากให้ทุกคนทำแบบนั้นอะเรารู้สึกว่าถ้าทำพูดนี้ปุ๊บเราจะเจ็บใช่ค่ะญาติมีความสำคัญมากครอบครัวซึ่งต้องเข้าใจกับผู้ป่วยด้วยต้องให้กำลังใจที่กันช่วยกันดูแลเขาแล้วก็ใส่ใจเขาอย่าไปรังเกียจเขาเพราะผู้ป่วยจิตเวชเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากเราก็เริ่มพัฒนาการทั้งฝีมือการทำงานฝึกโอท็อปด้วยตัวเองอะไรให้กับน้องๆบ้างตัวเองบ้างอยู่ดีก็มีคณะกรรมการเชิญให้ไปเป็นประธานกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนโดยที่ว่าไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะทำได้แต่ก็ดำเนินงานมาได้จนกระทั่งมาเป็นจิตอาสาของทางโรงพยาบาลออกไปเป็นวิทยากรเพื่อฝึกสอนน้องผู้ป่วยในการรักษาโรคต่างๆกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญผู้ป่วยทางจิตก็เช่นกันย่อมต้องการกำลังใจในการรักษาคนไข้จิตเวชต้องการความรักและเขาก็รักคนอื่นได้ไม่น้อยกว่าคนปกติพี่เขาเป็นคนที่แบบว่าอัธยาศัยดีแล้วก็มีน้ำใจเราจะช่วยดูแลซึ่งกันและกันค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันบางทีก็โทรคุยกันค่ะโทรคุยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันพี่เขาจะเป็นวิทยากรมาสอนให้เราทำขนมเทียนขนมตาลเป็นอาชีพเสริมที่จะมาใช้ได้ค่ะไม่เหนื่อยไม่ท้อค่ะเพราะว่าก็ป่วยเหมือนกันพี่เขาสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนกับสังคมอื่นๆได้ทุกสังคมค่ะเวลาเขามีเรื่องไม่สบายใจอะไรเงี้ยก็มีการแบบว่าพูดให้กำลังใจกันหรือว่าบางทีแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยก็มาปรึกษากันปัญหาในชุมชนบางทีจะคิดว่าเราเป็นอันตรายกับเขาอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าได้ทานยาได้อะไรเงี้ยแล้วก็รักษาถูกต้องอะไรเงี้ยฮะก็มันก็จะเหมือนคนปกติก็จะมี1ทานยาตามที่หมอให้ใช่ไหมฮะ2เราก็อาจจะบำบัดด้วยการร้องเพลงหรือว่าทำกิจกรรมอะไรที่แบบเสริมเรื่องสติเรื่องอะไรเงี้ยครับคือให้มีสติที่จะรู้ตัวว่าเวลาที่บางทีมันมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเงี้ยเราจะได้รู้ทันมันจะได้ไม่หลงไปในความคิดนั้นผู้ป่วยทุกคนย่อมต้องการญาติเพื่อนหรือคนที่ไว้วางใจอยู่ใกล้ชิดด้วยคำพูดสีหน้าท่าทางที่เป็นมิตรและเอื้ออารีสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะที่มีญาติป่วยทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชหรือมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตนะคะสิ่งที่ท่านต้องเน้นย้ำหรือเฝ้าระวังก็คือในเรื่องการรักษาต่อเนื่องการดูแลต่อเนื่องสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือการรับประทานยาแล้วก็การสังเกตอาการเตือนที่บ่งบอกอย่างเช่นว่าเริ่มนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับในกลางคืนเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆไปจากความเป็นจริงหรือเริ่มกลับไปใช้สารเสพติดเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้ผู้ป่วยอาการกำเริบมากขึ้นส่วนชุมชนหรือสังคมมีส่วนสำคัญคือไม่อยากจะให้ตั้งข้อรังเกียจหรือว่ากันผู้ป่วยหรือเขาเรียกว่าตราบาปกับผู้ป่วยเหล่านี้นะคะเพื่อเป็นการให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการดูแลหรือมีสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกันกับประชาชนทั่วไปหรือบุคคลธรรมดาทั่วไปในสังคมขอความร่วมมือในส่วนของชุมชนหรือสังคมตรงนี้ในการให้กำลังใจผู้ป่วยช่วยดูแลผู้ป่วยและก็ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจกับผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้ค่ะเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชนี่เป็นเรื่องที่บางครั้งก็อาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึก
น่าหวาดกลัวบางครั้งก็สะเทือนใจแต่บางครั้งเรื่องราวของผู้ป่วยจิตเวชนี่ก็สร้างความประทับใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเราเหมือนกันผู้ป่วยจิตเวชนี่ก็เป็นคนป่วยจิตเวชที่อาจจะได้รับโอกาสน้อยหน่อยจนกระทั่งตกหล่นกลายไปเป็นคนพิการทางจิตเนี่ยเขาก็ควรที่จะได้รับโอกาสจากสังคมที่ได้รับการฟื้นคืนกลับมาไม่ว่าจะโดยการที่ได้โอกาสกลับไปทำงานได้รับโอกาสเข้ามาถึงการรักษาได้รับโอกาสที่จะได้อยู่เป็นเพื่อนบ้านของทุกท่านก็ขอสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากค่อยให้เราได้สังคมช่วยกันดูแลค่ะปัจจุบันนี้ก็มีหลายชุมชนค่ะร่วมมือกันหลายครั้งเลยที่เราเจอว่าเป็นคนในชุมชนพาคนไข้เนี่ยมาถึงโรงพยาบาลเองแล้วรับอาสารับปากกับทางโรงพยาบาลเลยว่าถ้าดีขึ้นเมื่อไหร่ขอให้แจ้งนะเขาจะมารับคนไข้กลับไปบางทีเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเลยบางคนก็เป็นเพื่อนบ้านอันนี้ก็มีอยู่แล้วและน่าชื่นชมมากเพียงแต่ว่ายังน้อยอยู่นะคะก็มีทีนี้ถ้าหากเราจะขยายตัวอย่างชุมชนที่ทำหน้าที่แบบนี้ไปถึงที่อื่นได้เนี่ยก็คงจะดีเหมือนกันค่ะการดูแลรักษาคนไข้ทางจิตที่ดีครอบครัวและชุมชนต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาไม่ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยให้การยอมรับและให้โอกาสกับพวกเขาอย่างไรก็ตามการกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมเหมือนกับบุคคลทั่วไปสามารถอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีพึ่งพาตนเองได้และเป็นภาระต่อผู้อื่นน้อยที่สุดนั่นก็คือเปิดมุมมองเกี่ยวกับผู้ป่วยและเห็นถึงความสามารถและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ควรแสดงความเห็นใจในความทุกข์ที่ผู้ป่วยได้รับจากอาการทางจิตเหล่านั้นรวมทั้งคอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจช่วยดูแลประคองให้กลับสู่โลกของความเป็นจริงควรกระตุ้นและพัฒนาทักษะให้ผู้ป่วยรู้จักช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดหรือให้ประกอบอาชีพเดิมที่เคยทำอยู่ตามความสามารถและความถนัดที่ผู้ป่วยชอบทุกอย่างร่วมกันประสานความร่วมมือนั่นก็คือผู้ป่วยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขแน่นอนแล้วครับทุกวันศุกร์พบกับอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยพยาบาลวิชาชีพคุณต้องคำสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกเรื่องสุขภาพแต่หลักๆถ้าแผนไทยได้มานี่แจมได้ยาวนะอาจารย์นะ แต่อาจารย์ก็พยาบาลวิชาชีพนะครับ40ปีกับวงการสาธารณสุขไทยแต่สุดท้ายก็มาจบแพทย์แผนไทย แต่แผนไทยก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะอาจารย์นะรู้สึกมันอยู่อันดับ2อ่ะมันไม่เหมือนแพทย์แผนปัจจุบันมันถ้าคนเป็นคนคิดมีหลักมีเหตุมีผลเราดูตัวเราเองเนี่ยเราจะไม่ไปพบแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะถ้ารู้จักพอรู้จักดูตัวเองแพทย์แผนไทยก็คือการดูแลทั้งระบบใช่การดูแลแบบองค์รวมแต่หลายคนคิดว่าโอ๊ยเป็นนี่เป็นนี่อันนี้คือปลายเหตุแล้วเพราะเป็นโรคเป็นโรคไปต้องไปรักษาโรคให้หายหลังจากนั้นคุณรักษาโรคหายอย่าคิดว่าโรคนั้นมันหายไปอาจจะฝังอยู่ใช่ไหมกลับมาดูแลร่างกายด้วยแพทย์แผนไทยค่ะมันมีเรื่องของแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบันครับมันมีรายงานการวิจัยครับแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของคนไทยครับเป็นวิธีการดูแลสุขภาพครับที่บรรพบุรุษของเราเอาชีวิตและเลือดเนื้อแลกมา เลือดเนื้อและชีวิตเลยนะอาจารย์แต่จริงๆแล้วถ้ากลับไปมองจริงๆอย่างที่อาจารย์พูดนะเขาต้องทดลองเขาต้องรู้วิธีใช้กว่าจะได้รู้วิธีใช้เนี่ยโอ้โหเราดูยังไงนะครับอาจารย์หมอแผนไทยเนี่ยนะคะเขาจะถ่ายทอดเรื่องของตำราเรื่องแพทย์แผนไทยวิธีดูแลสุข
ภาพเนี่ยให้กับลูกศิษย์เนี่ยเขาจะต้องดูว่าลูกศิษย์คนนั้นน่ะเป็นคนซื่อสัตย์ไหมเป็นคนที่โกงไหมนะคะเป็นคนที่ไม่เอาอ่าวหรือเปล่าถ้าเป็นคนผู้ป่วยเนี่ยเขาจะไม่ให้นะไม่ให้ตำราตรงนี้นะคะแต่เขาจะค่อยๆปล่อยให้เป็นการควบคุมเป็นการดูแลเรื่องของชีวิตจิตใจที่พูดจริงทำจริงเอาเรื่องจริงมาช่วยหรือเปล่านะคะครับนั้นปัจจุบันนี้เราลืมหมดตรงนั้นจึงมาทำเรื่องของว่าโตไปไม่โกงไงนะคะโตไปไม่โกงอ่ะตอนนี้มันยังไม่รู้เลยว่าถ้าไม่เล่าถึงเรื่องบรรพบุรุษเนี่ยนะคะเขาเป็นเขาอยู่ดีกินดีแล้วเป็นมายังไงจนกระทั่งถึงพวกเราโตมาแล้วโกงโตมาแล้วโกงหลายคนเป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่ก็ไม่โกงเรื่องของการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยครับเราก็ตำราของคนอื่นเข้ามานะฮะแต่ถ้าตำราของเราเนี่ยเราคิดว่าเราไม่โกงนะเรามองดูตำราแพทย์แผนไทยกับตำราแพทย์แผนจีนนะท่านมันมีอายุต่างกันใช่ไหมท่านมันเป็นแพทย์อะไรแพทย์วัฒนธรรมของเขาเราก็มีวัฒนธรรมของเราเพราะพื้นที่ไม่เหมือนกันอากาศไม่เหมือนกันใช่อย่างเราก็เรียกว่าพ่อหลวงเนี่ยสุดยอดละนะฮะไปชอบใจมากเลยตรงที่ไปนั่งพิงล้อรถแลนด์อาจารย์มองดูแพทย์แผนจีนสมมตินะอาจารย์กับแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนเขามีของวิเศษของเขาเช่นสมมติบัวหิมะสมมตินะอาจารย์เห็ดลิ้นจือใช่ไหมแล้วก็ยังมีอีกโสมอย่างเมืองหนาวอะอย่างของจีนก็มีเกาหลีก็มีนะมันเป็นพืชมันทั้งเป็นพืชทางด้านการแพทย์เป็นพืชเศรษฐกิจด้วยอาจารย์แล้วของไทยเองอะไรหลักๆที่มันสามารถยกยอพอๆกับโสมได้พริกไทยเป็นโสมเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องของความอะไรความมีอารมณ์ดีอ่ะนะคะตรงนี้ของไทยเราคืออะไรของเขามีโสมแต่ของเราเนี่ยมันอยู่ในจิตใจเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าให้มานะคะพระพุทธเจ้าให้มายังไงเรื่องของ อริยสัจสี่นะคะนี่ก็เรียกว่าโสมแท้แหละนะคะทุกสมุทัยวิโรธมรรคนะคะทุกคนนะถ้าได้วิจัยหรือว่ารู้ตรงนี้นะคะเรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของการเก็บใกล้ได้ป่วยไม่มีของเราเนี่ยได้ความรู้มาเราไม่ต้องกินดูแลตัวเองเท่านั้นเองอย่าเครียดเท่านั้นเองอย่าเครียดที่โลกไม่มาเลยเอาปัญญามาเอาปัญญามาสติพูดง่ายนะสติไม่ต้องมีโสมเราก็ไม่ต้องมีโสมเราชีวิตจิตใจของเราอาหารการกินของอยู่ในครัวทั้งนั้นหลังบ้านไปก็หัดปลูกแล้วกันกลัวไม่ปลูกกันสิถ้าปลูกแล้วสุขภาพทุกคนดีแน่อาจารย์อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคุยกันวันนี้ก็อาจารย์เรื่องของสระว่ายน้ำอาจารย์เคยไปโรงแรมเห็นไหมแต่โรงแรมเขาจะมีสระว่ายน้ำล่าสุดที่อาจารย์ไปกับผมที่เมืองการออกมาจากห้องประชุมก็เห็นสระว่ายน้ำน้ำใสฮะอาจารย์น้ำใส ใสแต่ว่าเชื่อไหมไม่มีใครรู้หรอกครับว่าคนที่ไปเล่นน้ำเนี่ยบางทีพูดง่ายๆปวดฉี่แต่ไม่อยากไปห้องน้ำมันก็เล่นกันในอ่างน้ำนั่นเลยเรื่องหนึ่งคือเรื่องของยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อคือคลอรีนหมดไหมมันน่าจะหมดหรือมันน่าจะหมดเพราะว่ามันคงไม่มากเท่าไหร่แต่สระว่ายน้ำตรงนั้นเนี่ยเขาจะต้องดูแลอย่างดีนะคะเรื่องของสารคลอรีนที่จะไปฆ่าเชื้อตรงนี้เนี่ยแล้วเขาคนโรงแรมที่ใหญ่โตที่มีสระว่ายน้ำเนี่ยเขาต้องดูแลอย่างดีแต่อาจารย์แต่มีทีมวิจัยจากแคนาดาเขาบอกว่ามีการตรวจสอบสระว่ายน้ำหลายแห่งพบมีปริมาณปัสสาวะปนอยู่ในระดับสูงมันน่าตกใจนะอาจารย์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายนะครับอย่างมากด้วยทั้งเรื่องของการระคายเคืองตาไปจนถึงโรคหอบหืดได้นะอาจารย์โรคระคายเคืองตาเนี่ยคลอรีนมันก็ทำให้ระคายเคืองตาได้นะคะปัสสาวะเนี่ยนะคะถ้าในภูมิปัญญาไทยของเราเนี่ยนะคะ
เขามีการดื่มน้ำปัสสาวะเป็นยารักษาโรคไปด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยมันคือในทางหนึ่งก็คนมองว่าตรงนี้คือสารพิษแต่ในอีกทางหนึ่งที่พระกรรมฐานนะคะเคยใช้ตรงนี้คือยาปัสสาวะเป็นยารักษาอีกใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าฝรั่งไม่ได้ไงใช่ไหมคนไทยบางคนไปกินปัสสาวะก็มีใช่ไหมแก้โน่แค่นู้นแค่นี้แต่เดี๋ยวค่อยคุยกับอาจารย์เรื่องนี้แต่ว่าเอาเรื่องนี้จบก่อนเขาบอกว่าสำนักข่าวนะครับ The Elsevier Dance นะครับรายงานไว้เดือนนี้นะครับทีมวิจัยจากสถาบันวิทยาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาเนี่ยได้ทำการวิจัยคุณภาพของน้ำในสระว่ายน้ำโดยเก็บตัวอย่างมา250ตัวอย่างนะครับจากสระว่ายน้ำและบ่อน้ำร้อนต่างๆจำนวนกว่า31แห่งนะครับซึ่งเมื่อนำน้ำเหล่านั้นมาทำการทดลองได้ผลลัพธ์เป็นที่น่ากังวลใจอย่างมากนะครับบอกว่ามีตรวจสอบแล้วมีปัสสาวะปนเปื้อนอยู่ในน้ำโดยการตรวจหาจากสาร AC unframe K เขาบอกอย่างนี้สาร AC unframe K หรือสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสารชนิดนี้สามารถพบได้อยู่ทั่วไปในอาหารในอะไรเงี้ยขนมหวานกาแฟเนี่ยแต่ว่ามันไปอยู่ในน้ำไงอาจารย์นะครับซึ่งในตัวสระที่ทำการตรวจสอบคือสระว่ายน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าสระโอลิมปิกแล้ว3เท่าสระแห่งนี้มีความจุประมาณ800,000กว่าลูกบาศก์เมตรอาจารย์เขาไปพบนะครับหรือไปพบตัวอย่างตัวเนี้ยที่ปนเปื้อนอยู่ประมาณ75ลิตรจาก 220,000 แกลลอนก็ได้หรือ 830,000 ลิตรก็ได้อาจารย์จะมีปัสสาวะปนอยู่75ลิตรน้อยมากอาจารย์อะไรเงี้ยซึ่งถ้าบอกว่าสายอื่นที่เล็กกว่าเนี่ยมีปริมาณปัสสาวะปนอยู่ประมาณสระละ30ลิตรอันนี้สะสมไว้เลยแต่คนหนึ่งก็เยี่ยวประมาณครึ่งลิตรครับซึ่งก็บอกว่าผลการวิจัยดังกล่าวแสดงเห็นว่าน้ำในสระน้ำเหล่านั้นอยู่ในระดับที่ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพปัสสาวะของมนุษย์มีสารต่างๆมากมายได้แก่ยูเรียแอมโมเนียกรดอะมิโนและครีเอดีนินครีเอตินินทั้งหมดเนี่ยมัน4ตัวนะอาจารย์ยูเรียแอมโมเนียกรดอะมิโนและครีเอตินิน4ตัวไอ้กรดยูเรียกับแอมโมเนียนี่มันทำระเบิดได้นะอาจารย์แต่มันเป็นสารที่มันอยู่ในปัสสาวะเราแล้วมันไปอยู่ในสระน้ำก็อาจารย์มันแง่แสบตาอย่างงี้ค่ะคืออย่างงี้ไอ้ที่มันอยู่ในสระน้ำนะคะถ้าคนลงว่ายน้ำเนี่ยเป็นคนมีสุขภาพดีมีภูมิต้านทานดีร่างกายเราจัดการได้เองนะคะครับคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าพูดอย่างนี้คุณต้องถามตัวเองด้วยว่าคุณแข็งแรงดีไหมคุณภูมิต้านทานคุณดีไหมนะคะตรงนี้นะคะแล้วขอเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งนะ อันนี้ได้เรื่องสระว่ายน้ำครับเปรียบเทียบเรื่องยาปฏิชีวนะตอนนี้เนี่ยนะคะเรื่องของยาปฏิชีวนะเนี่ยเป็นยาที่กินไปแล้วได้โรคภัยไข้เจ็บเพิ่มเติมนะคะแล้วเป็นยาของที่ทั่วโลกเลิกกินคือเลิกกินหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าเลิกกินมันเป็นยาที่โรคที่หมอสั่งนะคะหมอสั่งคือคนเป็นไข้เป็นไข้เป็นหวัดสั่งด้วยแพทย์นะคะแล้วตอนนี้คนให้ไปกินยานี้ใช่แล้วแต่นี้เนี่ยพอเขารู้ว่ายาตัวไหนมันยาแก้อักเสบหรือยาฆ่าเชื้อนะคนก็ไปหาซื้อกินได้นะคะแต่นี้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็เข้าตัวคนเพราะว่าเมื่อยาไปฆ่าเชื้อแล้วภูมิต้านทานก็ตายด้วยนะแล้วภูมิต้านทานตายก็ไม่สามารถที่จะมาป้องกันตัวเราเองได้ก็ทำให้เราป่วยได้ตับป่วยพูดง่ายๆนะคะค่ะตรงนี้เนี่ยเอาลองมาแข่งกันดูระหว่างยาปฏิชีวนะที่มันฮือฮาอยู่เวลานี้เนี่ยมันทำให้คนป่วย แล้วถึงขั้นที่จะต้องขอร้องว่าอย่าซื้อจากยากินเองนะคะโรคที่ยาปฏิชีวนะไม่สามารถได้รักษาได้ก็คือเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสที่มันเป็นไข้เลือดออกอ่ะนะคะถ้าใครคนป่วยเป็นไข้นะคะเอายาปฏิชีวนะให้กินคนนั้น
ไปลบไปลบภูมิคุ้มกันเขาด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็น50-50ยาชีวปฏิชีวนะอะไรบ้างอาจารย์ที่คนก็ใช้กันบ่อยไอ้พวกกี้ซินทั้งหลายอ๋อก็คือยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อตระกูลนี้ทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะใช่เอ้ยมันก็จำเป็นนะอาจารย์บางทีเราไปเราเก็บคออาจารย์พอไปร้านยาเขาก็บอกเอายานี้ฆ่าเชื้อใช่แต่นี้อันนั้นก็เป็นอะไรนะเป็นภูมิปัญญาของคนขายที่อยากขายอ๋อเป็นภูมิปัญญาเลยเหรอมันต้องใช้ขนาดนั้นเลยเหรอคนที่อยากขายนะคะจริงๆแล้วเรื่องของยาแก้อักเสบเนี่ยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะส่วนคนเป็นหวัดเจ็บคอเนี่ยพวกนี้ไวรัสนะคะไวรัสแต่นี้เมื่อไวรัสเนี่ยมันลุกลามมากๆเข้ามันอาจจะเจ็บคอก็ได้นะคะแต่นี้มันมีข้อแตกต่างกันก็คือเรื่องของหนองขุ่นๆนะคะที่มันเกิดขึ้นนั่นนะก็ตรงนี้อาจจะมีแบคทีเรียปนก็แปลว่ายาปฏิชีวนะมันก็ไปฆ่าแบคทีเรียใช่แต่ไวรัสยังอยู่ไวรัสยังอยู่โอ้โหมันเหมือนแลบดินลอยนะค่ะหรือไม่ก็ไวรัสไม่มีแบคทีเรียก็แล้วก็โชคดีไปมันก็แบคทีเรียแต่สุดท้ายมันจะมีอยู่2อย่างใช่ค่ะทั้ง2ตัวมันอยู่ด้วยกันน่ะทั้ง2ตัวอยู่ด้วยกันมันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยดูแลตัวเราเองเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานโรคร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานโรควิธีการสร้างภูมิต้านทานโรคของมนุษย์เราเนี่ย มันอยู่ที่ไหนหนึ่งเรื่องวินัยวินัยการความเป็นอยู่วินัยการกินวินัยการออกกำลังกายวินัยของเรื่องของชีวิตจิตใจนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆเรื่องวินัยเรื่องศีลศีลห้านะเอายกตัวอย่างศีลห้านะเอายกศาสนาพูดก่อนข้อศีลข้อ1ถึงข้อ4ครับเป็นศีลเพื่อคนอื่นใช่มั้ยเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่โกหกไม่สุราเมระยะสุราเมนั่นเรื่องของของเราของเรานะมีข้อเดียวว่าสุราเมระยะลิ้นเป็นระยะเนี่ยก็อันนี้เรื่องของเรานะที่ทําร้ายตัวเองสิใช่ตอนนี้เรื่องของโลกของใจคืออะไรรู้มั้ยโลกของใจมันคือกิเลสคือกามเมป่ะกิเลสคือโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงมันก็อยู่ในสิ่งข้อห้าเหมือนกันกาเมสุมิฉากาเมไม่ได้พูดถึงกามอย่างเดียวใช่ไหมค่ะหรือว่าโลภโกรธหลงนี่ด้วยใช่โลภโกรธหลงตรงนี้นะคะสองอันเนี้ยเรามารวมกันไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอเพราะว่าพอมีโลภโกรธหลงปั๊บเนี่ยคิดมากปั๊บคิดยังไงที่จะชนะมันก็เกิดอาการเครียดขึ้นมาพอเกิดอาการเครียดขึ้นมาตัวที่มันช่วยป้องกันเราอะนะคะเป็นภูมิต้านทานเรามันลดลงมันถูกทำลายพอภูมิต้านทานลดลงหรือถูกทำลายตัวอื่นก็เข้ามาแทรกเลยแทรกนะคะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเชิญชวนเชิญชวนเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะมีวินัยในเรื่องของการดำรงชีวิตกินอยู่หลับนอนให้เต็มใช่แล้วก็ขณะนี้ก็คือเรื่องของอะไรนะปองดองเอากินอยู่หลับนอนให้เป็นเนี่ยเดี๋ยวปองดองเองนะใช่ใช่เดี๋ยวปองดองเองนะคะกินดีอยู่ดีกินดีคือกินครบห้าหมู่ใช่ไหมอาจารย์แล้วก็อยู่ดีก็คือกินอิ่มนอนอุ่นน่ะใช่ไหมไม่โหแบบนอนเวลานอนมันไม่ใช่สุกถูกลักษณะไปนอนในที่อากาศไม่ถ่ายเทอะไรแบบนี้ใช่ไหมกินดีอยู่ดีอะไรนะเมื่อกี้ครบห้าหมู่ใช่ไหมกินดีอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วชีวิตมันก็มีความสุขอะแต่ถ้าอันนี้คือตำราของฝรั่งกินดีอยู่ดีของพาหมูนะแต่ถ้าแผนไทยนะพ่อแม่พาเรากินน้ำพริกผักน้ำพริกนะคะแต่ยกเว้นพ่อแม่เราไม่เคยพากินหรอกเรื่องของไอ้สเต็กอะไรพวกนี้พ่อแม่ไม่มีตังค์แต่สองลูกเมียเป็นเยอะเขาเกี่ยวพากินเรื่องผักน้ำพริกจริงๆแล้วผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยคือมันไม่มีเรื่องนี้ใช่ไหมรุ่นอาจารย์ก็ยังไม่มีสเต็กอะไรเข้ามามากมายใช่ไหมเต็มที่ก็กินหมูทอดเนื้อทอดหรอพี่ไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกจังฟู้ดมันเยอะจังฟู้ดนี่คือตัวสะสมใช่ไหมอาจารย์ไขมันก็ดีกรดต่างๆที่เข้าไปอยู่เนี่ยกรดยูโรยูริกอะไรแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะแล้วมีเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าท่านลองฟังดูนะครับว่ามีเด็กเนี่ยเด็กนะฮะเด็กขนาด6-7ขวบหรือก่อน
ก่อนวัยรุ่นเนี่ยนะคะเขาชอบกินไก่ที่ทอดโดยของบริษัทต่างๆที่มันอร่อยกินแล้วปรากฏว่าเด็กผู้ชายเนี่ยนมโตเพราะว่าฮอร์โมนมันเกินมันมาจากไหนอ่ะมันมาจากอาหารการกินมาจากน้ำยาที่ฉีดไก่ป่ะใช่น้ำยาที่ฉีดไก่ไอ้น้ำมันที่ทอดด้วยน้ำมันที่ทอดด้วยนะคะแล้วตรงนี้เด็กผู้ชายเนี่ยนมโตต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดให้เล็กลงแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงเนี่ยนมเล็กมันตรงกันข้ามถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ผมต้องกลับมาถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วล่ะอาจารย์คิดว่าเขาควบคุมไม่ได้อะถ้าควบคุมได้สมมติอย่างอย.ถูกไหมอาจารย์อาหารพวกนี้ก็ต้องตรวจใช่ไหมแล้วมันผ่านกระบวนการตรวจแล้วมามีผลกระทบกับคนได้เนี่ยถือว่าทางหน่วยงานแบบนี้ทำงานไม่เต็มที่หรือเปล่าไอ้นี่เอาเรื่องจริงนะเอาเรื่องจริงมีเอาเรื่องจริงเวลาที่ผ่านสู่เรื่องจริงนะตำรับยาเอายกตัวอย่างตำรับยานะคะตำรับยาเนี่ยยาเขาจะไม่บอกตัวยาเนี่ยจะไม่บอก 100% จะคิดว่า1 2 3 4 5แล้วเป็นอื่นนะคะเพราะมันมีเรื่องของการค้าด้วยนะคะตรงนี้และอื่นๆถามว่าตัวอื่นๆเนี่ยมันเป็นตัวอะไรที่มันเป็นตัวทำให้อร่อยหรือเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายถ้าสลากออกมาอย่างนี้อ่ะมันเป็นความบกพร่องของอย.ป่ะที่กำหนดสลากแบบนี้ไม่มันเป็นเรื่องกฎหมายเลยกฎหมายไม่บอกก็ได้เหรอมันมี1ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ละแต่ว่าอื่นๆน่ะไม่บอกไงก็เขียนว่าอื่นๆ 5% นั่นแหละไอ้ตัวนั้นแหละก็เป็นความลับเฉพาะเลยไอ้ความลับตัวนี้ที่กินแล้วนมโตเนี่ยนะผู้ชายนมโตเนี่ยนะก็ยกตัวอย่างว่าตรงนี้เนี่ยคือเรื่องของที่กินได้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะบอกหมดเสมอไปแล้วในทํานองเดียวกันผงชูรสผงชูรสเนี่ยก็ผงชูรสออกมาใหม่ๆนะคะในช่วงนั้นเนี่ยประมาณ 20-30 ปีละออกมาเนี่ยเขาห้ามสุภาพสตรีที่มีครรภ์ก่อน4เดือนกินผงชูรสสมัยก่อนบอกไหมเขาไม่ได้บอกบอกเขาบอกเขาบอกว่าห้ามสุภาพสตรีมีครรภ์กินก่อนท้อง4เดือนเพราะว่าตัวผงชูรสเนี่ยมันจะไปทำลายตัวเซลล์ที่มันไปเป็นสมองอะนะคะแล้วเราสังเกตเห็นไหมว่าเด็กดาวซินโดมดาวซินโดมหนึ่งแล้วเด็กออทิสติกหนึ่งพวกนี้เยอะเลยนะเด็กตอนนี้คนไข้พวกนี้เยอะนะคะเมื่อสมัยก่อนไม่มีมันจะมีก็มีคนสองคนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังบอกว่าใครไปกินอาหารอร่อยที่นั่นอ่ะกินอร่อยแล้วลิ้นชาอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นได้มีบางคนเขาบอกเขารู้เลยเขาเป็นคนแพ้สารผงชูรสไงตาพอกินเข้าไปปั๊บเนี่ยลิ้นทั้งที่เราไม่รู้เรื่องนะเขาบอกเขาเนี่ยไม่ไหวละลิ้นชาหน้าจะเวียนหัวขึ้นไส้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่านี่คือผลกระทบอย่างรุนแรงที่เขาแพ้ใช่โดยดิฉันเองเป็นตัวเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมอาจารย์ไอ้อย่างนี้คือลักษณะแบบนี้ใส่มากเกินไปหรือเปล่ามันเป็นปรุงรสให้มันใช่ใช่ในตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่ภูมิแพ้ด้วยนะคะแพ้คือได้ทันทีก็แพ้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวผงชูรสเองมันก็เป็นสารประกอบอาหารที่ไม่ปลอดภัยคือปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะคะลองฟังเหตุผลดูนะว่า1เรื่องของการค้านะคะอันที่2ก็คือเขามีปริมาณให้ว่าวันนึงกินไม่เกินกี่ช้อนกาแฟในตำราเขาบอกเวลาเราไปซื้ออาหารกินเราบ้างไม่ได้บอกนะคะหาตรงรู้สึกมันแข็งขัดกันอยู่นะใช่คือพูดมากไม่ได้ตรงนี้มันมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นนะก็เชิญชวนแต่ให้ความรู้ได้นะอาจารย์ให้ความรู้ได้แต่ว่าไม่ออกอากาศนะตรงนี้คุณความหมายเชิญชวนไม่ให้กินผงชูรสไม่ใช่ให้กินผงไม่กินไม่ได้เพราะเราไปซื้อกินไม่ให้กินผงชูรสไม่ใช่ให้เรานึกถึงเรื่องของอริยสัจ4นะอริยสัจ4คืออะไรที่ทุกเรากินแล้วเราแพ้นะฮะสมุทัยหาสาเหตุมันมาว่าเราทำไมเราถึงลิ้นชาทำไมเราถึงปวดหัวนะฮะบางคนกินอาหารนอกบ้านแล้วกลับไปบ้านนะวันข้ามวันยังไม่หายปวดหัวนะคะแล้วก็ทุกสมุทัยนิโรธ อะไรคือความพ้นทุกข์ของคุณคุณไม่กินใช่ไหมมักคุณจะเดินทางไหนคุณมีวินัยเปล่าในการกินหรือว่าคุณมีเรื่องของ
หิวมากนี่นะคุณสังเกตดูนะว่าคนหิวมากเนี่ยนะเป็นคนที่เครียดเครียดเวลาหิวเนี่ยโอ้ยกินอะไรกินได้หมดนะแต่ปรากฏว่าคือ1เรื่องของเครียดอันที่2ของแถมมาเลยคือเรื่องของความอ้วนตอนนี้คนที่อ้วนคนที่ลงพุงเขาถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งคือโรคอ้วนนะคะนี่คือเรื่องของบอกว่าให้มีวินัยในตัวเองไงไอ้นี่สัตว์สี่ไม่ต้องไปพูดถึงก็ได้อาจารย์กลับบ้านมาทำกินเองมันก็บางทีมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องพึ่งพากันน่ะผมถามอาจารย์นิดนึงถ้ากินเยอะๆมันสะสมไหมองชูรสกินเยอะๆเราไม่รู้ไงว่ากินเยอะมากน้อยขนาดไหนเพราะเช้าเราก็ซื้อกินกลางวันก็ร้านอาหารตามสั่งเย็นก็ไปตลาดโต้รุ่งเนี่ยอาจารย์มันกินทุกวันมันสะสมได้ไหมสะสมมันมีอาการอะไรสะสมขึ้นอยู่กับเราดื่มน้ำน้อยน้ำมากการออกกำลังกายมันสะสมได้นะคะเพราะว่าเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการดื่มน้ำเรื่องกินผักให้ครบ5หมู่มันจะไปขับถ่ายไปกำจัดสารพิษของมันเองนะคะหลายท่านที่บอกว่าอาหารอร่อยอย่างเดียวนี่มันไม่ใช่แล้วนะคะอาหารต้องอร่อยแล้วต้องเป็นประโยชน์กับอวัยวะภายในด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอร่อยอย่างเดียวไม่ได้อย่างที่บอกว่าอร่อยแล้วเด็กผู้ชายนมโตนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าจะซื้อกับข้าวไปกินที่บ้านนะคะก็ต้องดูว่าตรงนี้เนี่ยเรากินได้บ่อยขนาดไหนวิธีการปรุงของเขาปรุงแบบไหนนะคะในยุคนี้อยากจะแถมตรงนี้ในยุคนี้เนี่ยยุค40เนี่ยนะคะยุค 4.0 เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยคุณต้องไปถามตัวเองนะว่าก่อนที่คุณจะใส่ผงอะไรที่มันเป็นอร่อยเนี่ยนะคะคุณต้องไปถามตัวเองว่ายุคนี้เนี่ยความต้องการของการซื้อของอะคนจะซื้อน่ะเขาต้องการอะไรเขาต้องการของปลอดภัยถูกไหมเขาต้องการไม่เจ็บป่วยนะคะตรงนี้เพราะนั้นคนขายของอ่ะต้องถามตัวเองใหม่นะว่าตรงนี้เนี่ยคนจะซื้อน่ะเขาจะซื้อของแบบไหนถ้าคุณอยากทำอะไรขายแล้วคุณก็มันอร่อยคุณก็ทำไปเดี๋ยวคุณก็จอดถ้ามันอร่อยถ้ามันก็จอดไงเพราะว่าคนนี้เวลากินนะไม่ได้มีวินัยในตัวเองเนี่ยกินปั๊บเนี่ยเจ็บป่วยก็คิดดูนะว่าเพื่อนที่มันขับเครื่องบินเนี่ยขับเครื่องบินอยู่ต่างประเทศเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ตายอายุ52คิดดูนักบินกัปตันมือหนึ่งตายเพราะอะไรเพราะว่ากินอาหารดีเกินไปไปกินต่างประเทศหลายประเทศเลยใช่ค่ะคือตรงนี้ก็เลยว่าอยากเชิญชวนนะคะให้พวกเราเนี่ยได้มีวินัยในการกินให้คิดสักนิดหนึ่งก่อนที่จะมองว่าอะไรคืออร่อยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อวานผมก็ไปงานเผาศพอาจารย์ชาญลุกสมที่วัดชลประทานแกก็ผมก็มองว่าแกกินแต่ผักบางสวิรัติก็คือกินไข่บ้างค่ะหมูเนื้อนี่ไม่แตะเลยจ้ะสุดท้ายเป็นมะเร็งตับมะเร็งตับเพราะว่าผักนั้นมันมาจากไหนมันมาจากค่ายาฆ่าแมลงนั่นไงใช่ไหมคือไปร้านอาหารตามสั่งก็สั่งผัดนี้ใช่ไหมไม่ใส่หมูไม่ใส่อะไรหลายคนก็งงไงเอ๊ะเป็นมะเร็งตับที่ดารัตก็มะเร็งตับคุณประกิตก็มะเร็งตับโอ้ทำไมมันทุกวันนี้มะเร็งตับระดับต้นๆมันคือถ้าเรากินอาหารครบ5หมู่ครับหรือถ้าแผนไทยก็คืออาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดร้อนอยู่ในเป็นองค์รวมตรงนี้ยกตัวอย่างคืออาหารของแผนไทยเนี่ยคือต้มยำต้มยำนะสดน้ำต้มยำได้ดังนั้นคือเรื่องของอาหารที่เป็นองค์รวมนะไปจัดการทุกส่วนให้พอดีจัดการยังไงเขาไปทำปฏิกิริยาทางเคมีนะไปปรับทางปฏิกิริยาเคมีนะคะอยากจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือใบหูเสือนะคะใบหูเสือเนี่ยโดยปกติจะชาวบ้านจะกินเป็นผักกะลาบนะเป็นน้ำพริกนะแต่ปรากฏว่าเอาใบหูเสือมาให้คนไข้ที่หูอื้อกินห
ูอื้อหายนะฮะเพราะว่าใบหูเสือมันเผ็ดมันเผ็ดตรงนี้มันเผ็ดแล้วมันจะไปสร้างพละกำลังให้กับเรื่องของธาตุไฟธาตุลมธาตุลมนะคะก็ตรงนี้เนี่ยของเรามีดีหลายอย่างนะคะบอกเมื่อกี้เราปุยเรื่องอาหาร5หมู่มันมีข่าวแวดวงมานิดหนึ่งเรื่องการลดความอ้วนแล้วก็ไม่กินแป้งอาจารย์ไม่กินแป้งไม่กินข้าวแต่กินอย่างอื่นอย่างกรณีคุณยุ่ยใช่ไหมแล้วก็ผอมมากอาจารย์มันเป็นโรคสักการะเป็นอะไรไม่กินแป้งอาจารย์ชีวิตแทบจะอยู่ไม่ได้อาจารย์อาหารเนี่ยนะมันมีเรื่องโปรตีนข้าวแป้งน้ำตาลไขมันเกลือแร่วิตามินและน้ำนะคะตรงนี้ต้องสมดุลร่างกายธรรมชาติให้มาตัวนี้ต้องสมดุลต้องกินให้ครบ5หมู่แหละสมดุลแปลว่าทุกอย่างให้มันเข้าไปทำงานในร่างกายแล้วมันจะสมบูรณ์เองแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพอนามัยที่ดีนะคะแต่ถ้าเมื่อไปตัดอะไรออกโดยที่ไม่นึกถึงเหตุถึงผลว่าร่างกายเนี่ยธรรมชาติเขาต้องการอะไรถ้าเราดูเรื่องของเขาเลี้ยงไอเลี้ยงบัวควายหรือเลี้ยงหมูนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเสือในป่า มันก็ไปหากินดินโป่งมันเคยแร่ธาตุนะคะเขาสัตว์ทุกชนิดอ่ะใช่เขาก็ต้องหากินนะคะตรงนี้ปรับสมดุลหลักของใช่แล้วมันจะไปทำปรับสารพิษต่างๆออกนะคะตรงนี้นะคะใช่สัตว์บางตัวเขารู้นะว่าไปกินนี่ไม่งั้นสารพิษเขาเยอะอะไรเขาเขาจะต้องมีที่กินดินโป่งมันจะใกล้ที่แม่น้ำลำธารแล้วบางตัวไม่ว่าจะเป็นเสือสุนัขแมวอะไรแบบนี้ถ้าเขาเริ่มมีอะไรเขาจะกินหญ้ายอดหญ้าเขากินหญ้าค่ะเขารู้เขาเองเลยเหมือนกินสมุนไพรนะค่ะเขากินแล้วเขาจะอ้วกออกใช่สำลักออกมาตัวสำลักออกมาเนี่ยมันจะเป็นน้ำเหลืองๆพิษทั้งนั้นนะพอเขารู้สึกไม่สบายหอบอะไรเนี่ยเขาจะไปหากินละที่บ้านเนี่ยปลูกผักอะไรไม่ได้กินหมดเลยเพราะว่าเขาต้องดูแลตัวเขาเองค่ะใช่ค่ะอีกประเด็นอาจารย์ตอนนี้ที่มีคำถามตามมาก็คือเรื่องของใบหน้าเนี่ยเบี้ยวครึ่งซี่เวลาเขากินน้ำหรือมันไหลออกหมดเนี่ยอาจารย์ไม่สามารถเอาน้ำเข้าตัวได้ไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับการพักผ่อนน้อยไหมหรือว่ามันมาจากอะไรใบหน้าครึ่งปากเบี้ยวอาจารย์พูดง่ายปากเบี้ยวมันก็เป็นอาการของสมองอย่างหนึ่งนะคะ อาการของสมองและส่วนประกอบของสมองครับคือก้านสมองก้านสมองด้วยก้านสมองเนี่ยตัวก้านสมองเนี่ยมันจะควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่ว่าถามว่าปากเบี้ยวเนี่ยมันเป็นส่วนของการเคี้ยวอาหารเป็นเรื่องของร่างกายหรือเปล่านะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าต้องดูประวัติเขาว่าตรงนี้อันที่หนึ่งเลยนะเขาเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวไหมนะคะอันที่สองเขาปวดศีรษะบ่อยไหมนะคะอันที่สามพฤติกรรมการกินนะคะการกินก็คือเขากินแบบไหนอร่อยมากไปหรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องของการหลับนอนนะคะการนอนเนี่ยวันหนึ่งนะคะที่ถูกแล้วคือนอนวันหนึ่งประมาณ6ชั่วโมงพักผ่อนนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้สมองเนี่ยได้พักผ่อนแล้วได้เก็บนะคะได้เตรียมตัวที่จะเก็บความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่อีกนะคะตรงนี้คือเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะดำรงชีวิตภายใต้ปัญญานะคะต่อไปนะไม่ใช่ว่าเราสบายยังไงก็ใช่มันไม่ใช่ธรรมชาติให้คนเรามาเนี่ยมันต้องมีกติกาเรื่องของกติกายังไงต้องเดินได้กินได้คุยได้อยู่ในสังคมได้นะคะแล้วก็ออกกำลังกายมีภาวะจิตใจที่อยู่ในสังคมอยู่ร่วมกับสังคมได้นะคะตรงนี้คือเขาให้เรามาอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อแผงเมื่อเพี้ยนออกไป
มันก็จะธรรมชาติก็จะให้โทษธรรมชาติก็จะให้โทษนะคะเป็นอะไรไม่รู้ล่ะไม่รับรู้ด้วยธรรมชาติบอกไม่รับรู้เป็นตามยถากรรมที่คุณกินไปแล้วกันนะค่ะตรงตรงนี้มันก็จะมีเรื่องของระบบสมองเส้นเลือดเลือดการเคลื่อนไหวนี่แหละแก้ปัญหาได้ก็คือพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ถูกหลักใช่แล้วก็ต้องดูแลเรื่องของระบบหลอดเลือดด้วยสงสัยว่าตรงนี้เนี่ยหลอดเลือดที่มันไม่มันผิดปกติอาจจะแตกหรืออาจจะมีหลอดเลือดตันเนี่ยนะคะก็ส่วนนั้นน่ะส่วนประสาทที่มาเลี้ยงปากเนี่ยมันอาจจะผิดปกติไปมันผิดทำงานผิดเพี้ยนไปปากก็ทำงานไม่ได้ตามปกติถ้าเราคุ้นใช่เพราะเป็นระบบเคลื่อนไหวของปากมันต้องกลับมาเรื่องของแพทย์แผนไทยด้วยมาดูทั้งระบบใช่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 ไหมถ้าดูทั้งระบบไอ้โรคพวกนี้ค่อยๆหายไปค่ะแล้วแพทย์แผนไทยเนี่ยสุดยอดก็คือเรื่องของการนวดการนวดนะใช้มือคนนวดก็ได้ใช้นวดตัวเองก็ได้ใช้เหยียบกะลาก็ได้นวดแผนโบราณดีกว่าการชั่วโมง150อาทิตย์นึงมันมีมันมีหลายราคาคือ150ประจําผมเคยไปนวดอะไรหมู่บ้านลานทองตรงปากเกร็ดอะไรอาจารย์ค่ะอันนั้นคือตาบอดอาจารย์ก็หลักสูตรวัดโพอ่ะโอ้โหอาจารย์นานๆคนที่ไม่เคยเป็นนวดนะเวลาโหพี่เส้นตึงยังไงไม่เคยนวดเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาจับเส้นก็รู้เลยนะใช่คือมันต้องไปคลายเส้นนั้นน่ะค่ะมันตรงไหนมันที่พาปวดนะเวลาจับเนี่ยเขารู้เลยจะรู้เลยค่ะเขารู้เลยตรงนี้ใช่ไหมมันคล้ายเป็นปมอ่ะนะอาจารย์ใช่ใช่เป็นปมอยู่ค่ะแล้วค่อยๆคลายปวดออกมาเป็นการคลายเครียดคลายปวดแล้วนวดบ้างนะอย่าไปเสียใจกันเต็มที่สองชั่วโมงครบละค่ะใครอยากนวดตัวเองก็ได้แล้วจะบอกวิธีการให้0818890517อยากรู้เรื่องนวดตัวเองถามอาจารย์นิเวศเลยค่ะอาจารย์อีกโรคนึงอาจารย์ที่มันจะบอกว่าโรคหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์แต่ว่ามันเป็นกระแสนิดนึงว่าโรคอยากขโมยอ่ะมันมีมั้ยอาจารย์ก็โรคกดลงโรคกิเลสโรคอยากขโมยนะอยากขโมยเขาบอกเขาเห็นสิ่งนี้นะเขาอยากได้อ่ะอยากจะเอาด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่จำเป็นคนธรรมดาไม่กล้านะเขาบ่มเพาะมาตั้งคือเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบตามใจหรือเปล่านะคะดวงใจหัวใจหรือสมองมันก็รับรู้ตรงนั้นแล้วว่าจำเอาไว้แล้วว่าเขาอยากได้อะไรเขาต้องได้ใช่ของระบบการเลี้ยงดูด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่อันนี้เป็นโรคป่ะเป็นโรคที่บ่มเพาะที่เลี้ยงดูมาแบบนี้พ่อแม่ตามใจพ่อคนเลี้ยงดูตามใจว่าอยากได้อะไรก็ได้หมดเป็นโรคอย่างนี้ติดคุกนะท่านติดคุกด้วยก็โรคใจไงโรคกดหลงอ่ะใช่ไหมเป็นโรคโรคกดหลงนี่เป็นโรคชอบขโมยชอบขโมยมันเป็นโรคของใจไงสุขภาพจิตเด้ไม่ใช่สุขภาพจิตไหมก็น่าจะใช่50-50ค่ะแต่ว่าอันนี้มันที่มันมาจากหลักพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาเนี่ยหรือว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีแต่ถามว่าคุณได้อะไรมาในระยะที่คุณถูกเลี้ยงดูนะมันก็ถูกต้องแต่มันเมื่อคุณมาเข้าสังคมแล้วตรงนี้เนี่ยคุณก็อยากได้เหมือนอยู่ในที่บ้านคุณครับแล้วคุณทำถูกไหมตรงนี้นะทำถูกกับเข้ากับสังคมได้ไหมครับในตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนที่มาจากเนี่ยไอ้สามตัวนี่แหละเพราะว่าถ้าอยากได้มันก็คือโลภอ่ะไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลที่ว่าอยากได้เนี่ยต้องได้มาแบบไหนครับนะคะดังนั้นมีนะครับโลภขโมยติดคุกคนเดียวคนนี้อยากได้อะนะแต่โรคขโมยจริงๆกับไอ้ขโมยมันต่างกันนะอาจารย์ขโมยนี่แบบจะบอกเขาเป็นโรคก็ไม่รู้แต่มันขโมยได้ทุกวันนะอาจารย์แล้วมีอะไรก็เอาแม้กระทั่งกางเกงในตอนนี้กางเกงในนี่มีประสบการณ์สมัยก่อนเรียนคณะสาธารณสุขเช่าหอพักอยู่แถววัดไอ้นั่นวัดมะกอกวัดมะกอกก็โรงพยาบาลมังกรเลยใช่แล้วมีแฟดตำรวจอยู่ซอยหนึ่งอ่ะโอ้โหซอยลูชาซอยลูชาไอ้ตรงนั้นเนี่ย
ดงมันดงคนขโมยกางเกงในกับเสื้อในก็ดงนะเรียกดงโอ้โหสุดยอดแล้วมันขโมยได้ยังไงทุกวันแหละคนเอาไปโอ้พวกนี้เอาไปแล้วไปเก็บนะอาจารย์โบก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 ไว้แล้วบางคนก็บางวันก็หยิบตัวนู้นมาดมนี่ก็เป็นอีกเป็นโรคนะโรคจิตเวชสุขภาพจิตอีกแบบหนึ่งนะคะคือจากการเลี้ยงดูหรือการที่บังคับอะไรมากๆไม่ได้ใช้เหตุผลไม่ได้การเลี้ยงดูแบบที่เราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยต้องค่อยๆคุยกันถูกบังคับเหมือนกับเราเลี้ยงอะไรอ่ะเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรว่าแมวต้องอย่างนี้อย่างนี้แมวมันก็โมโหก็ได้ค่ะอีกเรื่องนึงอาจารย์ที่เป็นข่าวในตัวของข่าวสุขภาพนะเขามีปัญหาเรื่องเส้นเลือดขอดค่ะเส้นเลือดขอดตั้งแต่น่องอาจารย์น่องขึ้นมายันขาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันเริ่มต้นแบบไหนแล้วผลข้างเคียงมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรจะดูแลแบบไหนอย่างไรเอาผลดีกว่าที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรคือมันตรงเส้นเลือดขอดนี่นะคะมันเรื่องของความอะไรนะการทำมาหากินมากกว่าเอาการทำมาหากินแล้วกันคืออย่างคนที่ขายกับข้าวเนี่ยเขาจะเดินทั้งวันนะคะเราจะเห็นว่าคนที่ขายกับข้าวนี่ขาจะโก่งออกแล้วตัวเส้นเลือดจะขอดเขาคือยืนนานๆยืนไม่ได้พักเลยนะคะตัวนี้มันเป็นอะไรนะเป็นการใช้ร่างกายที่ไม่สมส่วนไม่สมดุลคือแทนที่จะได้นั่งพักบ้างได้ออกกำลังกายบ้างนะคะมันก็เลยมันทำงานมากอะหลอดเลือดอะนะคะแล้วอาหารการกินก็ไม่สมดุลไม่สมดุลหลอดเลือดมันก็อาจจะมีไขมันมีอะไรเข้าไปอยู่ตรงนี้นะคะไปอุดตันพอไปอุดตันปั๊บก็จะเวลาเดินก็จะปวดนะตรงนี้นะโดยเฉพาะคนที่ยืนนะคะคนขายกับข้าวกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลของเรานะคะเป็นเส้นเลือดขอดกันเยอะนะคะนะผลถ้ามันเป็นแล้วผลก็กระทบมันมีอะไรกับร่างกายบ้างมันจะปวดมากเลยนะมันปวดมากหมายความว่าไอ้เส้นเลือดขอดตัวนี้เลือดมันอุดตันเนี่ยใช่มันอุดตันแล้วมันอุดทางเดินของเลือดที่จะไปตัวจะไปก็จะไปตัวอุดก็อุดอยู่มันก็เลยทำให้เส้นเลือดพองขึ้นโป่งขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะตรงนี้แสดงว่าข้างในเลือดมันเป็นลิ่มเป็นแข็งตัวอย่างนั้นใช่ไหมทางเดินของเส้นเลือดอ่ะมันเลี้ยวไปเลี้ยวมามันคดมันมีลิ่มเลือดไปอุดตันใช่มันคดด้วยไอ้อย่างนี้ถ้าสมมติกระบวนการรักษามันมีสารที่ฉีดเข้าไปแล้วไปละลายลิ่มเลือดได้นะอาจารย์เช่นกรณีเป็นสโตรกสเตมี่ที่เป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองในหัวใจอันเดียวกันไหมเส้นเลือดขอดที่ขากับลักษณะเส้นเลือดอุดตันในสมองกับหัวใจอ่ะเหมือนกันไหมเส้นเลือดมันก็แล้วแต่ว่ามันจะไปเลี้ยงอวัยวะไหนเส้นเลือดเหมือนกันแต่แล้วมันจะไปอยู่ที่หัวใจมันก็เลี้ยงหัวใจถ้าไปอยู่ที่ขามันก็เลี้ยงขาเนี่ยแหละเลี้ยงขาแต่ลักษณะเดียวกันค่ะลักษณะเดียวกันเวลาอุดตันมันก็เป็นเหมือนเส้นเลือดขอบแบบนี้เหมือนกันแล้วแต่ว่าขามันก็จะปวดเดินไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็นี่ก็เป็นส่วนถ้าไปอยู่หัวใจก็ทำให้หัวใจผิดปกติเลือดเลี้ยงไม่พอเลี้ยงไม่พอเรื่องของอันนั้นคือเส้นชีวิตฉุกเฉินเลยใช่จะไปส่งเส้นมีเส้นเลือดอุดตันสมองเส้นเลือดในหัวใจอะไรเงี้ยเช่นเดียวกับเส้นเลือดขอดที่ขาเหมือนกันมันก็จะคืออีกอันนึงนะคะฝ่าเท้าเป็นจุดสะท้อนของอวัยวะต่างๆระหว่างหัวกับเท้าแล้วแต่ว่าตำแหน่งของ อวัยวะนั้นได้อยู่ในตำแหน่งไหนของร่างกายของเราถ้าเมื่อไหร่ปวดขาถ้าเราไปนวดนะนวดเท้านะคะอันนั้นคือคนนวดแต่ถ้าเรานวดเองเราเหยียบกะลาเราเหยียบ เรื่องของ เหยียบกะลาที่มันตั้งหลายๆใบเหยียบใช่อันนี้คือนวดฝ่าเท้านวดฝ่าเท้าโดยตรงค่ะแล้วมันก็จะสะท้อนขึ้นถึงสมองแล้วปวดหัวก็จะหายนะคะภูมิปัญญาของไทยเราเนี่ยเป็นไงใครมีเนื้อที่นิดเอากระลา 4-5 ใบมาวางซะใช่เช้าเหยียบเย็นเหยียบใ
ช่ก่อนนอนเหยียบคือบางคนไปนวดอาจารย์นวดตัว150แต่นวดฝ่าเท้าเนี่ย300นะอาจารย์มันแพงกว่านวดตัวอีกตั้งหากค่ะตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของคุณภาพนะคะคุณภาพของผู้หมอนวดนะคะคือคนนวดเนี่ยคนไข้เขาไม่รู้หรอกว่า คุณภาพของหมอนวดน่ะคือยังไงอย่างที่มีข่าวเมื่อเร็วๆเนี้ยนะคะ คนไข้เสียชีวิตที่นวดนะคะแล้วไปบีบคอเขาอ่ะนะคะก็เสียชีวิตนะคะตรงนี้ของกระทรวงสาธารณสุขกำลังทำเรื่องสำรวจนะสำรวจเรื่องของใครเป็นหมอนวดบ้างนะให้ไปลงทะเบียนแล้วเขาก็จะพยายามที่จะทำเรื่องของรักษาคุณภาพของหมอนวดเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเรื่องของการนำรายได้เข้าประเทศเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคนใกล้ชอบมากเลยคนโดยเฉพาะเรื่องของนักท่องเที่ยวนะชอบมากเลยของบอกว่าในระยะที่รอเนี่ยให้หาหมอนวดมาหมอนวดมา1ชั่วโมงก็คนจัดสถานที่คนหาหมอนวดนะแล้วหมอนวดก็ได้ด้วยกันทั้ง2ฝ่าย3ฝ่ายก็คือคนนักท่องเที่ยวได้เรื่องสุขภาพนะตรงนี้ก็เรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องของการที่จะนำรายได้เข้าประเทศเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลับมาที่เส้นเลือดขอบที่ขาถ้าสมมุติจะรักษาฉีดยาละลายลิ่มเลือดได้ไหมอาจารย์สมมุตินะผมไปต้องไปหาลักษณะการรักษาแบบนี้หรือไม่ต้องไปหาต้องไปปรึกษาหมอแหละนะคะเขาบอกว่าตอนมีคำโฆษณานะว่าใครที่เป็นเส้นเลือดขอดเนี่ยให้ไปคลินิกเขานะแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาต่อเพราะมันมีเพิ่งมีคำโฆษณานี้ออกมาว่าเรื่องของใครเส้นเลือดขอดนะแล้วให้ไปรักษาที่เขาได้อันนี้ก็ต้องดูด้วยนะว่ามันจะถูกหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เลยนะบอกว่าสาวๆเส้นเลือดขาขอดนี่จบเลยนะใช่ไหมใส่กระโปรงใช่มันปวดมันปวดด้วยใช่ไหมมันปวดมากมันทำให้ขาเรียวๆสวยๆนี่หมดความสวยไปเลยค่ะก็ดึงคนใส่ส้นสูงอีกใช่พวกทำงานห้างร้านบริษัทต่างๆหน่วยงานรัฐอะไรเงี้ยเขาจะโชว์ขาจะบอกว่าขาเป็นเส้นเลือดโป่งนี่ไม่มีคนมองละใช่ อาจารย์เขาบอกว่าตอนนี้เรื่องของผักผลไม้ในประเทศไทย 90% ถึง 100% เลยนะอาจารย์มีสารปนเปื้อนมีสารปนเปื้อนอาจารย์ตอนนี้แหละเมื่อกี้กลับไปสู่โลกต่างๆแล้วใช่ไหมกินเข้าไปสะสมบอกว่าผักผลไม้ในประเทศไทยเมื่อกี้คุยถึงโรคตัดใช่ไหมแต่เนี้ยก็นี่คือนี่ไงตัวเลขมันออกมาแล้ว90ถึง 100% ยกเว้นที่คุณไปซื้อร้านคุณภาพจริงๆที่เขาบอกออร์แกนิกชีวภาพอะไรเงี้ยปุ๋ยชีวภาพอะไรอันนี้อาจจะไม่มีหรือมีน้อยที่สุดอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกว่า90ถึง 100% อาจารย์คนเรานี่ได้รับสารทุกวันอ่ะสารพิษค่ะตรงนี้นะคะพอดีเมื่อวานวันพุธไปกับอย.ไปดูฟาร์มที่เขาปลูกผักแล้วส่งให้แมคโครนะคะเขาจะมีเรื่องของ GAP GMP แล้วก็มีดินปลูกนะคะเรื่องผักพวกนี้เนี่ยเขาจะมีขั้นตอนของเขาเหมือนกับลงที่ผลิตอาหารนะคะก็ไปดูก็แปลว่าคือคนไทยเนี่ยเริ่มทำแล้วนะคะทำคนที่ทำคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มาจากเกษตรกรนะคะเดิมทีไม่เป็นเลยนะคะก็มาเรียนรู้มาถามจากเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้ก็ทำเครือข่ายอยู่ที่มวกเหล็กเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นผักที่ปลอดภัยนะคะมันมีผักปลอดภัยกับผักปลอดสารนะคะตรงนี้เขาได้คุณภาพเรื่องของผักปลอดภัยปลอดภัยเนี่ยแปลว่าไม่มีสารพิษเหลืออยู่เลยนะคะตรงที่เขาส่งเนี่ยนะคะส่งห้างนี้อย่างเดียวนะคะส่งห้างนี้อย่างเดียวแล้วเขามีรถนำส่งว่าตรงนี้เนี่ยเขาต้องเก็บในอุณหภูมิ8องศานะคะเขาส่งทุกวันนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เพิ่งเริ่มทำ
ตรงนี้แหละที่เรามาเล่าตอนแรกนะบอกว่าคุณจะปลูกอะไรเนี่ยคุณต้องคิดว่าคนที่อยากซื้อน่ะเขาจะซื้อของคุณแบบไหนนะเพราะนั้นถ้าคุณไปซื้อของที่คุณไปปลูกของที่มีสารพิษไปทำลายยาฆ่ามันไปทำลายแมลงเขาก็มาซื้อของคุณนะแต่บางคนไม่รู้ไงค่ะใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมพลวันวิมลลักษณ์จากศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและก็คณะกรรมการเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่าแม้จะมีผลวิจัยยืนยันว่าการทานผักวันละ400กรัมนะครับอาจารย์สามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งได้นะครับแต่ผักและผลไม้ที่วางขายในไทยนั้นกลับไม่มีความปลอดภัยอย่างที่คิดไว้นะครับโดยจากการนำตัวอย่างผักมาทดสอบ4ชนิดนะครับที่เก็บจากตัวตลาดกว่า100ตลาดอ่ะพูดง่าย4ชนิด7ชนิดเก็บกว่า100ตลาดเก็บมาเหมือนกันหมด7ชนิดเนี่ยนะครับทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าสารปนเปื้อน90ถึง100ใช่ไม่เท่านั้นยังไม่พอที่น่าตกใจอาจารย์ไม่ว่าผักจะถูกหรือแพงมีโอกาสพบสารปนเปื้อนได้พอๆกันราคาเนี่ยไม่รับประกันเลยนะอาจารย์ผักแพงผักไม่แพงเนี่ยไม่ได้รับประกันว่ามันจะปลอดภัยหรือไม่นะโดยผักจากซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ติดป้ายว่าผักปลอดสารเคมีมันมีผักอินทรีย์รวมทั้งผักปลอดภัยด้วยซึ่งมีราคาที่สูงอ่ะก็พบว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีถ้าเท่ากับผักที่ซื้อจากตลาดสดธรรมดาอาจารย์นี่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะเพราะงั้นไม่แปลกใจทำไมคนเป็นโรคตับใช่เขาจึงบอกว่าอันที่หนึ่งให้ปลูกกินเองไงกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินนะคะแล้วไอ้ตัวเนี้ยตัวสำคัญเลยครับไอ้ตัวโหระพาพูดง่ายๆนะคะโหระพาเนี่ยเป็นตัวที่ไม่น่าเป็นตัวที่มีกลิ่นไล่แมลงได้แต่มันไม่น่าที่จะต้องฉีดยาฆ่าแมลงแล้วต้องแมลงมันไปกินเขาบอกว่ามันไม่สวยถ้าฉีดแล้วเนี่ยคุณต้องรอประมาณไม่ใช่รอประมาณ7วันไม่รอคือฉีดวันนี้อ่ะพรุ่งนี้เก็บพรุ่งนี้เก็บละนะอันนี้คือทําไมไม่รู้พรุ่งนี้ก็จะเก็บคือมันสวยก็พรุ่งนี้ก็จะเก็บแล้วอ่ะแต่เก็บแล้วมันไม่สวยไงมันจะเป็นรูอะไรพวกนี้อยู่นะคะตอนนี้ว่าเรื่องกับข้าวเนี่ยคนที่รู้คือคนที่ไม่ได้ทำกับข้าวครับคนที่ไม่รู้คือคนที่ทำกับข้าวนะคะแล้วเวลาไปซื้อกับข้าวกับปลาเนี่ยแล้วบ้านใหญ่ๆเนี่ยใครไปซื้อบ้านใหญ่ๆจะขอเขาไม่ได้ไปซื้อหรอกใช่ไหมนั่นนะคะแล้วเวลาทำกับข้าวไปซื้อในร้านใหญ่ๆถามว่าเขารับรองไหมเท่ากันนะร้านใหญ่ริมถนนเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แถวเนี้ยสยามสแควร์เนี่ยเขาบอกว่าผมกุ้มใจจังเลยเจ้าของร้านอาหารที่เขาเช่าผมอยู่เนี่ยเขาเอาผักมาจากตลาดมาใส่ลาบใส่ก๋วยเตี๋ยวเขาเอามาเขาไม่ล้างเลยเขาเด็ดแล้วก็ใส่ให้คนกินดูเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่ามันไม่ถูกต้องเลยจะทำยังไงแต่รายงานผลการวิจัยของอาจารย์เนี้ยนะคะขอให้อาจารย์ไปดูเรื่องของเครือข่ายผักที่มวกเหล็กนะคะตรงนี้เขาทำแล้วเขาทำตั้งแต่ผู้ปลูกนะผู้ปลูกเป็นเครือข่ายเขาทำเป็นเครือข่ายนะคะผู้ปลูกผู้ขายนะผู้กินน่าจะได้ประโยชน์ตอนนี้กำลังถึงเรื่องของว่าผู้กินจะได้ประโยชน์เนี่ยเราก็คงต้องทำทดสอบอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันมีตอนนี้นะผักเนี่ยน่าเชื่อถือได้มันน่าจะมีสัก2-3เจ้านะคะผักของแมคโครผักของร้านโกการหลวงดอยคำสุวรรณชาตินะคะสัก3อันเนี้ยนะคะน่าจะคือผักโกการหลวงอ่ะไม่ง่ายนะการโกการรู้อยู่โกการหลวงมีหลายกิจกรรมไม่ใช่โกการหลวงไปร้านนี้แน่นอนอันนี้คือถ้าจะปนเปื้อนก็น้อยมากครับตอนนี้เนี่ยเราไปดูวิธีการผลิตของผิดเพื่อส่งจำหน่ายเนี่ยนะคะเขาจะมีวิธีการคนทำงานเกี่ยวกับผักเนี่ยเขาจะใส่ถุงมือเขาจะปิดปาก
นะปิดปากใส่หมวกคลุมผมนะคะแล้วรองเท้าก็ใส่รองเท้าบูทนะคะตรงนี้นะคะแล้วผักเนี่ยเวลาเขาเตรียมว่าเป็นกี่กรัมอะไรยังไงเนี่ยแล้วพอเขาทำเสร็จเขาก็จะไปเก็บในห้องเย็นแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็เอาของใส่รถห้องเย็นไปส่งสาขาสดตลอดสดตลอดนะคะเขาขายก็ไม่เกิน3วันก็หมดนะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่คนปลูกก็บอกว่ากลัวแต่จะส่งตลาดกลัวแต่จะส่งไม่ทันเพราะมันต้องใช้เวลานะคะต่างประเทศอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นแถบยุโรปสแกนดิเนเวียหรือแม้กระทั่งในอาเซียนเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมตอนนี้เนี่ยเขามาจ้างพี่น้องแถบลุ่มน้ำโขงแถบแม่น้ำสารวินนะจ๊ะปลูกผักออร์แกนิกเลยอาจารย์คือไม่มีสารพิษแม้แต่นิดเดียวเลยอาจารย์ทุกอย่างนี่แม้กระทั่งปุ๋ยเคมีนี่จะไม่ใส่เลยอาจารย์เขาปลูกเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้ขายในนี้นะจ๊ะปลูกเสร็จแล้วส่งออกหมดเลยใช่แต่เขาจะต้องมีเรื่องของ GAP GMP ใช่ใช่ใช่ทุกอย่างมันก็ทำตามระบบทั้งหมดอาจารย์แต่ว่าเหมือนเขามาใช้พื้นที่ที่นี่ปลูกและส่งกลับมีเท่าไหร่เอาหมดแม้แต่จะราคาแพงก็ยอมเกษตรกรแถวนั้นนี่ร่ำรวยนะอาจารย์เขาปลูกอย่างนี้โดยเฉพาะเลยเพื่อส่งออกอย่างเดียวแต่นี้เนี่ยมันมีอย่างภูมิประเทศที่ในหลวงบอกว่าผักแต่ละชนิดเนี่ยจะขึ้นในที่ดินแบบไหนอากาศแบบไหนมันจะมีความจำเพาะของมันอยู่พระองค์ท่านถึงบอกว่าตรงนี้ต้องดูให้ดีก็ที่เข้าไปแม่น้ำสารวินแม่น้ำโขงอาจารย์เพราะว่าสารเคมีมันน้อยพวกนี้ใช่ไหมน้ำเองก็ไม่ได้มีสารปนเปื้อนเยอะแต่เป็นงั้นผักที่ออกมามันอาจจะบอกว่าเมื่อกี้บอกว่ามันจะมีสารปนเปื้อนบ้างก็เนี่ยจากน้ำเนี่ยแหละใช่ไหมบางทีการเก็บน้ำเขาไม่ใช่จากเอาน้ำแม่น้ำของสารวินลดผักเลยบางทีไม่ใช่เก็บมากักไว้ก่อนอะไรเงี้ยก่อนที่จะใช้เพื่อให้มันตกตะกอนก่อนอะไรเงี้ยนี่คือระบบของที่ระบบที่เขาปลูกผักตรงนี้เนี่ยเขาเป็นร่องน้ำนะร่องน้ำที่เขาตรงกลางเป็นที่ปลูกผักและร่องน้ำตรงนี้เขาก็คงจะเป็นเรื่องของลากเรือรถลากเรือรถนะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเขาทำแบบอะไรนะทำให้ได้มาตรฐานนะจนกระทั่งได้บอกว่าเป็นผักปลอดภัยนะคะอันนี้ก็สุดยอดถ้าจะปลอดภัยจริงๆมาดูการล้างด้วยอาจารย์เขาบอกว่าความเสี่ยงผู้บริโภคเนี่ยถ้ามุดมีการล้างเนี่ยมันจะได้4วิธีอาจารย์ล้างด้วยน้ำด่างทับทิมเนี่ยจะลดสารตกค้างได้ประมาณ 20-30% นะอาจารย์ล้างด้วยส้มสายชูนะครับลดปริมาณตกค้างได้ 3-40% นะครับล้างด้วยผงฟูก็คือแบงกิ้งโซดาเนี่ยลดปริมาณได้ 3-40% พอๆกับน้ำส้มสายชูแต่สุดท้ายล้างด้วยน้ำไหลลดปริมาณได้ 6-70% ล้างน้ำไหลเลยอาจารย์ดังนั้นก่อนที่จะล้างน้ำไหลได้แช่ซะก่อน10นาทีแล้วหลังจากนั้นมาล้างน้ำไหลอันนี้จะลดได้เยอะแต่ไม่หมดนะอาจารย์ลดได้ 60-70% เท่านั้นอันนี้ก็คงมาจากต้นทางก่อนนะว่าต้นทางเนี่ยปลอดโปร่งขนาดไหนถ้ามีปนมาแล้วมันก็ล้างก็ออกไม่หมดนะคะแต่เรื่องของอันเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะเท่าที่ดูทั้งหมดเนี่ยมันมีล้างด้วยเอนไซม์อย่างหนึ่งนะคะเอนไซม์เนี่ยแช่เอนไซม์เนี่ยนะคะเอนไซม์คือไอ้น้ำหมักเหรอน้ำหมักที่เป็นน้ำหมักเอนไซม์นะคะเอนไซม์เนี่ยที่เขาเอาพวกพืชผักผลไม้เนี่ยมาหมักนะคะหมักจนกระทั่งได้ที่นะคะแล้วก็เอามาแช่ผักผักจะอร่อยผักจะกรอบหมักได้ที่เนี่ยของอาจารย์ในกี่ปีหมักได้ที่เอนไซม์นะคะเป็นปีนะเอนไซม์เนี่ยนะถ้าหมักคุณภาพจริงๆหมักเป็น10ปี10ปีถึงจะกินได้วิธีการดูน้ำหมักเนี่ยนะคะดูว่าน้ำหมักเนี่ยมันใสเหมือนน้ำฝนนั่นคือคุณภาพแต่ถ้ายังขุ่นๆอยู่ไม่ใช่ปี2ปีเอามาขายแล้วดิใช่อันนี้คือเรื่องของคนที่ทำอาจจะรู้ไม่จริงนะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยเราจะเขาบอกให้เรากินผักประมาณวันละครึ่งกิโลเนี่ยเรากินผักแบบไหนแล้วมันมีคุณสมบัติของผู้ค้าอีกเขาบอกว่าเขามาสั่งผักไปขายเนี่ยคุณต้องแช่ฟอร์มาลินให้ฉันด้วยเพราะงั้นฉันขายไม่หมดฉันก็ขาดทุนแช่ฟอร์มาลีนมันก็สดไปเลยเอาก็ใส่เลยเออฮ
แล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องของไอ้เนี่ยเรื่องของไอ้ไอ้โซดาไอ้เรื่องไอ้ที่ผงฟูเนี่ยนะคะที่จริงแล้วเนี่ยเราแช่เนี่ยมันจะฆ่าได้เยอะนะเพราะว่ามันเป็นตัวด่างนะตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่ามาตรฐานตรงนี้เนี่ยเขาเอามาจากไหนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นผงฟูเนี่ยได้90%นะตรงนี้สงสัยต้องมาทำเรื่องของไอ้มาตรฐานของไอ้การตรวจเนี่ยว่าล้างได้อะไรเท่าไหร่คุณสมบัติเท่าไหร่นะคะก็ต้องมาตรวจสอบกันแล้วกันต้องมาตรวจสอบกันแล้วว่าไม่รู้ว่าคนกินเนี่ยจะเชื่อใครจะเชื่อใครเออครับเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงสุดท้ายอาจารย์กับผมเนี่ยเข้าประชุมเรื่องอย.มาค่ะอย.ก็คือเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจว่าสินค้าไหนโฆษณาเกินจริงสินค้าไหนมันไม่ใช่แบบนี้วัตถุประสงค์ของสินค้ามาแต่บางคนก็ไปโฆษณาเอาหูแบบกินของเขาสิลดทุกโรคอันนี้คือปัญหาที่ยังพบอยู่ในพื้นที่หลายพื้นที่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทำงานร่วมกับอย.มองดูแล้วอนาคตข้างหน้ามองอย่างไรผมก็ยังนึกไม่ออกนะว่าอย.ที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันเกิดปัญหาฉุกเฉินขึ้นมาที่นี่มันโฆษณาเกินจริงเนี่ยจะผู้บริโภคเขาบริโภคไปแล้วอาจารย์บทกำหนดโทษมันก็ไม่แพงนักเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจารย์มองว่าเราจะทำยังไงต่อในเวลานิดเดียวคือเรื่องของการบริโภคเนี่ยนะคะเราในฐานะสื่อเนี่ยเราให้ความรู้กับเขาเราทดลองให้เขาดูว่าผักที่คุณกินน่ะมันมีสารพิษอย่างเงี้ยนะแล้วคุณจะกินไหมคุณก็เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนวิธีการที่ว่าคุณจะกินคุณไปปลูกกินเองได้ไหมแล้วปลูกเอาหากับคนที่เขาปลูกแล้วแล้วเอามาเผื่อแผ่เรานะคะก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ถ้าในความเห็นเฉพาะตัวตรงนี้ก็คืออยากจะให้ความรู้กับคนที่กินผักเนี่ยนะคะให้ประชาชนเนี่ยรู้ว่ามันมีสารพิษนะเพราะว่ามันสารพิษที่เข้าไปเนี่ยมันไปลงตับอย่างเงี้ยนะคุณก็มะเร็งตับมะเร็งตับนี่คือเรื่องของตามที่บอกครับล้างน้ำไหลแช่น้ำหน่อยล้างน้ำไหลมันไม่ช่วยได้มันเวลาน้ำมันก็ไม่มีใช่ไหมในทฤษฎีของในหลวงบอกว่าน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเสียไอ้สามตัวเนี่ยเราน้ำแล้งน้ำท่วมมันท่วมมันก็ไปละไหลเอาขี้หมูขี้ไก่มาอีกครับเป็นเรื่องทำไงก็ได้มองดูหาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วกันก็ต้องภูมิปัญญามีอยู่แล้วให้ปัญญากับชุมชนภูมิปัญญามีอยู่แล้วต้องเลือกเอาละกันครับดีที่สุดก็คือเนี่ยเมื่อกี้เราบอกวิธีไปแล้วล่ะถ้าหลายๆอย่างรวมกันแล้วมันอาจจะลดสารได้แต่จริงๆแล้วสารเคมีก็เป็นเรื่องสำคัญคราวหน้าเราต้องคุยเรื่องการนำเข้าสารเคมีเยอะๆแบบนี้มาเพื่อธุรกิจมันหรือมันรายได้เฉพาะคนนำเข้าพี่น้องประชาชนกระทบทั้งประเทศแล้วสุดท้ายมันไม่ใช่กองทุนหลักประกันสุขภาพอ่ะรัฐเองก็จะต้องเป็นผู้ดูแลด้านสุขภาพด้วยงบประมาณก็จะมันคุ้มกันหรือไม่มันบินเข้ามาก็มีนะมันติดปีกแล้วมันก็บินเข้ามาเดี๋ยวต้องคุยครับในอนาคตอันใกล้นี้นะอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วอาจารย์ต้องขอขอบคุณอาจารย์นิเวศประจุสมัยที่มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลทุกวันศุกร์ครับพบกันด้านสุขภาพคุยทุกเรื่องฮะเรื่องสุขภาพก็จับประเด็นเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันแล้วกันนะครับอาจารย์มานี่ด้วยจิตอาสาที่มาช่วยเครือข่ายแล้วเดือนหน้าเป็นต้นไปอาจารย์แนวประชารัฐนี่คงขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจด้านชุมชนด้านสังคมเนี่ยมารวมกันทั้งหมดเลยเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องหนึ่งแหละที่จะคุยเรื่องด้านประชารัฐด้วยต้องขอขอบคุณอาจารย์นิเวศมากครับขอบคุณค่ะขอสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.com
เรื่องด่วนพูดให้ช้าเรื่องใหญ่พูดให้ชัดเรื่องเล็กๆตั้งใจฟังเพราะที่นี่คือทีวีประชาชน People New TVสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทาง www.thaitv59.tv